สบายดีหรือช้อยพ่อของช้อยถามอย่างอารมณ์ดีสบายค่ะนั่นฉลอมอะไรคะลูกพลับพ่อเห็นมันน่ากินก็เอามาฝากแล้วแม่เขาฝากน้ำพริกเผามาให้แม่สายด้วยอ้าวนี่แม่สายไม่มาหรือคุณอามีธุระค่ะวันนี้ฉันมากับเพื่อนนี่ไงพลอยคุณพ่อของฉันแล้วนี่ไงล่ะพี่เนื่องคนที่ฉันเล่าให้ฟังน่ะพลอยพี่เนื่องนี่ไงพลอยเพื่อนฉันช้อยแนะนำคุณพ่อแล้วก็พี่ชายให้พลอยตอนที่ช้อยแนะนำคุณพ่อนั้นน้ำเสียงของช้อยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกับกำลังอวดของที่มีราคาสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวพลอยยกมือไหว้พ่อของช้อยอย่างนอบน้อมแต่พอมาถึงพี่เนื่องพี่ชายของช้อยพี่เนื่องมองดูพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิจารณ์ขึ้นมาอย่างเสียหายๆว่าเด็กขี้ปะติ๋วหน้าตาขี้แย้พี่ลึกพลอยได้ยินก็น่าเสียเพราะว่าไม่เคยมีใครว่าเอาตรงๆแบบนี้พ่อของช้อยสังเกตเห็นสีหน้าของพลอยก็หัวเราะเจ้าเนื่องจะพูดจะจากับชาวรั้วชาววังให้ระวังปากบ้างต่อไปเขาจะเป็นคุณข้างในไม่ใช่ลูกศิษย์วัดอย่างเองส่วนช้อยก็โกรธประหลับประเลือกดูสิพี่เนื่องอย่ามาว่าเพื่อนฉันนะตัวน่ะสิขี้แย่พี่เนื่องโดนขนาบทั้งสองด้านก็หัวเราะในระหว่างนั้นช้อยก็พูดจาถามสุขทุกข์กับพ่อถามถึงเรื่องทางบ้านแล้วก็ถามอะไรต่อมิอะไรจนฟังไม่ได้สับพ่อก็ลูบหัวช้อยบ้างตอบปัญหาต่างๆบ้างอย่างอารมณ์ดีพ่อของช้อยถามพลอยว่าแม่หนูลูกใครเมื่อพลอยบอกชื่อเจ้าคุณพ่อให้แล้วพ่อของช้อยก็บอกว่าอ้อฉันรู้จักท่านดีทีเดียวเคยเที่ยวด้วยกันมาแต่หนุ่มๆใจท่านดีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วแม่ของหนูล่ะชื่ออะไรพลอยตอบค่อยๆว่าชื่อแม่แช่มแช่มไหนแช่มที่เคยอยู่ตำหนักเสด็จเนี่ยหรือพอพลอยพยักหน้าคุณพ่อของช้อยก็อุทานด้วยความสนใจฉันเคยรู้จักแต่เขายังรุ่นสาวเห็นไปไหนมาไหนอยู่กับแม่สายอยู่เสมอหายไปหน่อยเดียวมีลูกเต้าโตจนป่านนี้แล้วยังสวยเหมือนแต่ก่อนไหมแม่หนูพลอยก็ไม่รู้จะตอบชมแม่ของตัวเองอย่างไรก็ได้แต่ยิ้มเมื่อตอนนั้นแม่แช่มเขาสวยเอาการอยู่ถึงลือออกไปนอกวังใครๆก็พูดถึงแม่หนูพลอยนี่ก็เถอะหน้าตาประพิมพ์ประพายดีโตขึ้นก็เห็นจะไม่แพ้แม่ชอยเข้ามาขัดจังหวะคุยกับพ่อต่อไปส่วนพี่เนื่องนั้นยืนยิ้มดูน้องสาวพอเหลือบไม่เห็นพลอยก็ยิ้มด้วยในที่สุดพ่อของชอยก็บอกว่าชอยกลับเข้าไปเสียเถิดบอกอาเจ้าด้วยว่าพ่อคิดถึงเอาล่ะพ่อจะไปก่อนมีธุระจะต้องไปที่โรงโม่อีกหน่อยนึงจากนั้นชอยก็ร่ำลาพ่อแล้วก็พี่ชายเมื่อร่ำลากันแล้วช้อยกับพลอยก็หันหลังเดินจะกลับเข้าวังแต่พลอยเดินคล้อยตามมาไม่ทันกี่ก้าวก็ได้ยินเสียงพี่เนื่องพูดแกมหัวเราะว่าระวังอย่าขี้แย้ให้มันมากนักนะทำให้พลอยเดินลงส้นด้วยความโกรธในขณะที่ช้อยก็หันไปค้อนให้พี่ชายหลายวงพี่เนื่องเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดเสียจริงๆตั้งแต่โกนจุกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนทำหนุ่มอะไรก็ไม่รู้ขวางพี่เนื่องถามฉันถึงพลอยเหมือนกันนะถามว่ายังไงก็ถามว่าอยู่ที่ไหนมาเมื่อไหร่ใจคอเป็นอย่างไรอะไรทำนองนั้นแหละแล้วช้อยบอกเขาว่ายังไงล่ะฉันก็บอกว่าพลอยเป็นเพื่อนฉันฉันรักพลอยมากแล้วเราอยู่ตำหนักเดียวกันอะไรเทือกนั้นช้อยรู้ไหมฉันเกลียดเด็กผู้ชายตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วล่ะ
ฉันไม่เคยเล่นด้วยเลยถ้าเล่นออกจะตายไปนั่นสิฉันก็เหมือนกันนะพลอยอย่างพี่เนื่องนี่เมื่อฉันอยู่บ้านไม่มีใครก็ต้องเล่นกันไปแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้นานๆพบกันทีฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันพลอยรู้สึกพอใจที่ช้อยมีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้และก็นึกในใจว่าเห็นจะคบกับช้อยไปได้อีกนานแต่อย่างไรก็ตามทั้งที่ถูกเนื่องล้อเสียตั้งแต่หนแรกที่พบกันพลอยก็ยังเก็บเอามาครุ่นคิดแต่แรกนั้นก็คิดถึงตัวอยากจะให้มีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่มาหาจากนอกวังมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากทำให้ผู้ที่ได้รับรู้สึกตัวว่าสำคัญขึ้นอย่างช้อยพ่อแม่มาหาทีไรก็มักจะมีของฝากเป็นส้มสูกลูกไม้หรือว่าของแห้งของสวนซึ่งก็มีจำนวนมากพอที่คุณสายจะแบ่งตั้งเครื่องเสด็จบ้างเอามาแจกจ่ายเพื่อนฝูงบ้างซึ่งช้อยก็มักจะพลอยได้หน้าได้ตาว่าเป็นของพ่อช้อยส่งเข้ามายิ่งกว่านั้นคนที่มีญาติโยมไปมาหาสู่จากนอกวังก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นในหัวใจทำให้รู้สึกว่ามีหลักมีฐานไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกฉะนั้นถึงแม้ว่าในขั้นแรกพลอยจะรู้สึกอายๆคืออายพี่เนื่องและก็พ่อของช้อยอยู่บ้างก็ตามแต่ว่าคราวหลังๆเมื่อช้อยชวนออกไปพบกันอีกพลอยก็มักจะไปเสมอเพราะคนมาเยี่ยมนั้นทำให้เกิดมีของแปลกและใหม่ขึ้นมาบ้างสำหรับชีวิตที่จำเจอยู่เป็นประจำทุกวันและถึงแม้ว่าคนทั้งสองไม่ใช่ญาติโยมโดยตรงของพลอยแต่ก็เป็นญาติของช้อยซึ่งเป็นเพื่อนสนิททำให้พลอยได้รับส่วนแบ่งเรื่องความสำคัญบ้างเป็นบางส่วนและต่อมาอีกหลายเดือนพลอยก็รู้จักกับพ่อและก็พี่ชายของช้อยจนคุ้นเคยกันพ่อของช้อยก็ปราณีและก็รักพลอยเหมือนกับลูกสาวอีกคนหนึ่งถ้ามาครั้งใดพลอยไม่ออกไปก็ถามถึงแล้วก็มักจะมีของกินเล็กๆน้อยๆติดมือมาฝากพลอยซึ่งสำหรับพลอยซึ่งตอนนั้นปราศจากญาติโยมสิ่งเหล่านี้ถือเป็นของที่มีค่ามากทางจิตใจทำให้พลอยต้องตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่คนทั้งสองจะมาหาเท่าๆกับช้อยเลยทีเดียวและเมื่อพลอยได้พบกับเนื่องในหนต่อๆมาเนื่องก็ไม่ได้ล้อเลียนเหมือนครั้งแรกแต่พูดจาปราศัยด้วยโดยดีส่วนมากพลอยก็ไม่ค่อยได้พูดจาด้วยเท่าไหร่นักเพราะไม่มีเรื่องที่จะพูดได้แต่ฟังช้อยคุยซึ่งก็จะคุยเรื่องทางบ้านบ้างเล่าถึงเรื่องที่ตำหนักบ้างแต่ถึงกระนั้นก็ตามครั้งใดที่คนทั้งสองหายไปไม่มาตามกำหนดพลอยก็รู้สึกว่าเวเสียใจไม่น้อยไปกว่าช้อยและบางครั้งพ่อของช้อยมาคนเดียวไม่มีเนื่องตามหลังมาด้วยพลอยก็ต้องถามถึงถ้าหากว่าช้อยไม่ถามเสียก่อนบางครั้งบางคราวเนื่องก็มีของฝากเหมือนกันแต่ต้องมีการแอบให้มิให้พ่อเห็นเพราะของฝากของเนื่องส่วนใหญ่มักจะเป็นของแสลงเสาะท้องซึ่งถ้าพ่อเห็นเป็นต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องมักจะเอาห่อของเหล่านี้แอบยัดเยียดให้แก่พลอยในระหว่างที่ช้อยกำลังชวนพ่อคุยแล้วก็หันหน้าไปเสียทางอื่นแรกๆที่แม่จากไปพลอยก็คิดถึงอยู่หลายวันถึงเสด็จจะทรงพระเมตตาทำให้พลอยคลายความวิตกต่างๆลงไปได้บ้างแต่ความคิดถึงนั้นก็ยังคงมีบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็มีห่างๆกันออกไปทุกทีพลอยเริ่มมีชีวิตใหม่ในวังมีความคุ้นเคยต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้นพลอยเริ่มเข้าใจเรื่องต่างๆที่คนพูดกันเริ่มรู้ว่าชาววังใครชอบใครใครเกลียดกับใครใครรักกับใครตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเช่นคุณจอมมารดาคุณจอมเท้านางเท่าแก่พนักงานตลอดจนโขลนจ่าและกรมวังพลอยก็เริ่มจะรู้จักเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกกับหน้าที่ต่างๆที่เป็นของตัวเป็นต้นว่าขึ้นเฝ้าเสด็จคอยรับใช้หรือถวายอยู่งานพัดในเวลาเสวยทำให้พลอยได้รู้เหตุการณ์หลายอย่างทั้งในวังและนอกวังเพราะเสด็จรับสั่งถึงรวมไปถึงการฝีมือการทำดอกไม้ทำกับข้าวทำขนมพลอยก็เริ่มจะได้รับการอบรมสั่งสอนโดยไม่รู้ตัว
อาศัยดูผู้ใหญ่ทำหรือว่าถูกเรียกให้ช่วยทำจนในที่สุดสับแสงที่ใช้กันในวังซึ่งคนข้างนอกไม่รู้พลอยก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องเช่นมีงานการอย่างใหญ่ต้องตระเตรียมมากชาววังก็มักจะพูดกันว่าเรากับรับซาเรวิสอันนี้ก็เป็นภาษาชาววังอย่างหนึ่งนะคะเรากับรับซาเรวิสซึ่งพลอยก็เข้าใจว่าเป็นงานใหญ่โดยไม่ต้องรู้ว่าซาเรวิสคือพระเจ้าซานิโคลัสที่สองเมื่อเสด็จเมืองไทยสมัยที่เป็นมกุฎราชกุมารประเทศรัสเซียทางวังมีการเตรียมรับเสด็จเป็นการใหญ่จนกลายเป็นคำพูดติดปากว่าใหญ่เรากับรับซาเรวิสก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยงานใหญ่มากนะคะหรือคำว่า Friends ที่ใช้สำหรับชาววังที่รักกันมากจนเกินขนาดก็พอจะเดาความหมายได้รางๆทั้งที่พลอยก็ไม่รู้ว่าคำนั้นมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Friend ที่แปลว่าเพื่อนแต่ว่าชาววังจะเรียกว่า Friend เมื่อพลอยอยู่ในวังต่อมาอีก 2-3 เดือนความคิดถึงแม่ก็เกือบจะจางหมดไปมีแต่ความระลึกถึงนั่นก็คือเมื่อนึกถึงแม่ทีไรก็นึกถึงด้วยความรักความปิติไม่ได้นึกถึงด้วยความทุกข์อันเกิดจากความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้กับตัวแม่หรือติดตามแม่ไปไหนๆอีกต่อไปชีวิตในวังของพลอยชั่วระยะเวลา5เดือนเศษทำให้พลอยเป็นเด็กที่เลี้ยงตัวได้เองไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาคอยห่วงเรื่องจะกินจะนอนหรือจะอาบน้ำวันหนึ่งขณะที่พลอยหมอบถวายอยู่งานพัสเสด็จในขณะที่เสด็จเสวยเครื่องกลางวันเสด็จทรงเล่าเรื่องเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พลอยฟังอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นช้อยขึ้นมาทางบันไดหลังตำหนักก็คลานกระหืดกระหอบเหงื่อท่วมตัวเข้ามาหมอบอยู่ข้างๆเอามือคว้าด้ามพัดไปจากมือพลอยแล้วก็ถวายอยู่งานแทนพลางกระซิบอย่างตื่นเต้นพลอยรีบลงไปที่ห้องเถอะฉันจะถวายอยู่งานแทนเรื่องอะไรกันช้อยรีบลงไปเถอะหน้าคุณอาสั่งไม่ให้ฉันบอกเดี๋ยวพลอยไปก็รู้เองละกันพลอยคานถอยหลังออกไปด้วยใจเต้นตึกตักพอคลานถึงหัวมุมระเบียงด้านหลังรับพระเนตรเสด็จพลอยก็ลุกขึ้นวิ่งเบาๆลงบันไดหลังแล้วก็วิ่งตรงไปยังห้องคุณสายทันทีพลอยเดินไปถึงหน้าประตูยังไม่ทันจะเข้าไปข้างในหัวใจของพลอยก็พองโตจนแทบจะระเบิดออกด้วยความดีใจพลอยได้ยินเสียงแม่พูดอยู่ในห้องของคุณสายอย่างชัดเจนแม่พลอยร้องได้คำเดียวแล้วก็โผล่ตัวเข้าไปในห้องรู้สึกตัวอีกทีพลอยก็อยู่บนตักแม่กอดแม่เอาไว้แน่นหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมกันแม่เองก็รัดตัวพลอยไว้แน่นจูบแล้วจูบอีกทั้งกอดจูบพลอยแล้วก็หัวเราะทั้งน้ำตาด้วยความดีใจโดยมีคุณสายนั่งยิ้มดูอย่างพอใจเสียเป็นที่สุดแล้วพลอยดูสิโตขึ้นเป็นกองแม่เกือบจำไม่ได้แล้วกระโดดเข้าใส่แม่ซะเต็มแรงแบบนี้ขาแข้งแม่จะหักตายแม่มาถึงเมื่อไหร่จ๊ะเพ
พิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละลูกยังไม่ได้ลูบเนื้อลูบตัวเลยพอขึ้นจากเรือมาจากฉะเชิงเทราแม่ก็เข้ามาทีเดียวพลอยเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บไข้หรือเปล่าแล้วก็ดื้อหรือเปล่าคิดถึงแม่มากไหมโธ่แม่คิดถึงจะตายไปแม่ทำไมไปนานนักล่ะจ๊ะก็นั่นแหละลูกแม่ออกไปอยู่หัวเมืองไปมาไม่ใช่ง่ายๆคิดถึงลูกใจจะขาดแม่จึงได้เข้ามานี่เคราะห์ดีญาติของแม่เข้าหาเรือมาส่งไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เข้ามาหรอกไหนออกนั่งห่างๆให้แม่ดูได้ทั่วสักทีว่าพลอยลูกแม่โตขึ้นแค่ไหนแล้วพลอยกระเถิบออกนั่งห่างตัวแม่ตามที่แม่บอกแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองพลอยตั้งแต่หัวไปจนทั่วตัวเหมือนกับว่าจะดูไม่เบื่อผิวพรรณดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นกองจริตกิริยาก็เป็นชาววังเข้าแล้วคุณคะลูกสาวฉันนี่โตขึ้นถ้าจะสวยเอาการทีเดียวนะคะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเห็นจะสวยไม่แพ้แม่ทีเดียวหุ้ยคุณก็ฉันไปสวยงามเสียเมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อเด็กๆเท่านี้ขี้ริ้วจะตายไปพลอยเขาสวยกว่าเป็นกองในขณะนั้นนางพิษแล้วก็ผู้หญิงแก่ๆหน้าตาเป็นชาวบ้านอีกคนนึงก็เริ่มขนข้าวของของแม่เข้ามาวางในห้องผู้หญิงแก่คนนั้นแม่บอกว่าชื่อยายเสมเป็นบ่าวที่แม่ช่วยไว้เพิ่มเติมจากนางพิษอีกคนนึงเพราะอยู่บ้านนอกนางพิษคนเดียวไม่พอทำงานหนักฝ่ายนางพิษพอเห็นหน้าพลอยก็ร้องไห้โฮเหมือนกับใครตายครานตะปุบตะปับเข้ามาจับตัวพลอยขึ้นทูลหัวทูลเกล้าแล้วก็ร้องว่าโอ้โหคุณพลอยโตขึ้นจนบ่าวผิดตาบ่าวคิดถึงคุณพลอยเหลือเกินแล้วก็เริ่มร้องไห้ต่อไปจนกระทั่งแม่ต้องดุแล้วก็ไล่ให้ไปขนของต่อจึงถอยไปของที่แม่เอามาคราวนี้ดูมากมายนักหนานับของที่ใส่ฉลอมก็สิบกว่าฉลอมมีลูกไม้กล้วยอ้อยจากบ้านนอกบ้างซึ่งแม่บอกว่าเอามาฝากเพื่อนฝูงไข่ทั้งจืดทั้งเค็มแล้วก็ปลาแห้งปลากรอบซึ่งแม่บอกว่าจะเอามาถวายเสด็จคัดเลือกเอามาแต่ของที่ดีๆทั้งสิ้นทำให้คุณสายต้องสรรพยอกขึ้นว่าฉันอิจฉาเสด็จเสียแล้วล่ะข้าหลวงของท่านช่างดีเสียจริงๆไปไหนมา700ย่านน้ำก็ต้องหาของมาถวายเสียจนขนกันครึ่งวันก็ไม่หมดคุณไม่ต้องอิจฉาหรอกค่ะของฝากคุณดิฉันก็หามาพอๆกับของถวายนั่นแหละสาธุแม่คุณฉันก็พลอยใหญ่โตมีของถวายไปด้วยคราวนี้เองคุณสายหัวเราะในขณะที่แม่หันไปหยิบชะลอมาใบหนึ่งแล้วก็เรียกพลอยเข้ามาอยู่ใกล้ๆพลอยมาดูอะไรนี่สิแม่หามาฝากแล้วแม่ก็หยิบชะลอมเล็กๆหน้าเอ็นดูเป็นที่สุดขึ้นมาหลายชะลอมชะลอมหนึ่งมีปลากรอบตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยเข้าไม้ตับเอาไว้อย่างกับเป็นของจริงๆอีกชะลอมหนึ่งมีมะขามป้อมลูกเล็กๆได้ขนาดอีกชะลอมหนึ่งใส่ไข่เต่าเปลือกขาวสะอาดอีกชะลอมหนึ่งนั้นใส่ไข่เค็มทำด้วยไข่นกกระจาบพ่อขี้เท่าสีดำลูกเล็กๆไม่เกินปลายหัวแม่มือแต่สิ่งสุดท้ายที่แม่ล้วงจากชะลอมก็คือทุเรียนกวนพวงหนึ่งห่อกาบมาเรียบร้อยเป็นห่อเล็กๆแต่ละห่อน่าเอ็นดูเพียงจะขาดใจตายช่างทำหน้าเอ็นดูจริงๆแม่แช่มนี่ไม่ทิ้งนิสัยชาววังไม่ว่าจะไปไหนก็ช่างคิดช่างทำอยู่เสมอพลอยได้แต่นั่งตะลึงไม่กล้าจับต้องของเหล่านั้นเพราะความดีใจที่แม่กลับและความตื่นเต้นในของแปลกที่น่ารักน่าเอ็นดูที่แม่หามาให้ถูกใจไหมลูกแม่หยิบของต่างๆออกมาวางกับพื้นห้องแล้วก็หันมาถามพลอยแทนที่คำตอบพลอยโผล่เข้ากอดแม่เสียแน่นเพราะความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนั้นมีมากมาย
เกินคำตอบแม่จ๋าของนี่ฉันแบ่งให้คนอื่นบ้างได้ไหมได้สิลูกแม่นึกแล้วว่าพลอยต้องมีเพื่อนมีฝูงมากก็เลยหาของมาเผื่อให้พอพลอยจะได้แจกเพื่อนฝูงให้สบายใจพลอยได้ยินดังนั้นก็ใจพองโตขึ้นอีกล้วงหยิบของฉลอมเล็กๆออกมาวางคัดไว้เป็นพวกๆในใจก็นั่งคิดว่าจะแจกใครบ้างใครควรจะได้อะไรในขณะที่ตอนนั้นแม่ก็เริ่มคุยกับคุณสายถ้าค้าขายไปได้อย่างนี้ฉันก็เห็นจะพอตั้งตัวลืมหน้าอ้าปากกับเขาได้แม่แช่มค้าขายอะไรนะก็รับซื้อของพวกผักปลาจากชาวบ้านฉันซื้อแพเขาไว้ค่ะพวกพองเขาขายให้ถูกๆรับซื้อจากเรือก็เอาขึ้นแพไว้บางทีก็มีเรือกรุงเทพเขาไปรับซื้อแต่พ่อชิมเขาบอกว่ากำไรไม่งามเขามีเรือหลายลำเขาว่าให้เอาใส่เรือมาส่งกรุงเทพแล้วก็ซื้อของกรุงเทพพวกผ้าผ่อนถ้วยโถโอชามกลับไปขายได้อัดมากกว่าฉันมาคราวนี้ก็เอาของใส่เรือมาด้วยนึกว่าจะซื้อของกลับไปเหมือนกันพ่อชิมนี่ใครกันคุณสายถามพลางเพ่งดูหน้าแม่อย่างเอาจริงเอาจังก็เขาเป็นญาติทางห่างกับฉันเองล่ะค่ะแม่ตอบแล้วก็หลบสายตาคุณสายจะเป็นด้วยอุปทานหรือว่าจะเป็นด้วยแสงสว่างที่เข้ามาทางหน้าต่างก็สุดที่จะเดาพลอยสังเกตเห็นหน้าแม่เป็นสีชมพูเรื่อๆฉันก็เคยบอกคุณแล้วนี่คะว่าฉันมีญาติอยู่ทางฉะเชิงเซาถ้าเป็นญาติเป็นโยมไว้ใจกันได้ก่อนแล้วไปคุณสายพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่แม่แช่มกับฉันก็คนโตๆอยู่ด้วยกันแล้วแม่แช่มจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของแม่แช่มฉันก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวแต่ก็นั่นแหละนะแม่แช่มกับฉันก็อยู่ด้วยกันมาก่อนฉันก็รักแม่แช่มเหมือนน้องลูกแม่แช่มฉันก็รักเหมือนลูกในไส้ก็อยากจะพูดแต่เพียงว่าแม่แช่มจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีๆไม่คิดถึงตัวก็คิดถึงลูกบ้างเพราะเด็กมีชาติมีสกุลดีไม่ดีเขาจะว่าเอาได้ก็เพราะฉันเห็นกับลูกสิคะคุณฉันถึงยอมทนยากทนลำบากต่อไปเด็กจะได้ไม่น้อยหน้าใครๆที่คุณดูถูกพากันหมายหน้าไว้ว่าจะไม่มีวันได้ดีถึงอย่างนั้นก็เถอะคนอย่างฉันอย่างแม่แช่มเกิดมาเป็นตัวก็เคยอยู่เคยสบายอาศัยบุญเจ้านายคุ้มครองตัวงานหนักงานหนาก็ไม่เคยทำแม่แช่มจะไปทำไหวหรือคนเดียวนั่นน่ะถึงจะมีญาติผู้ชายมาช่วยคิดช่วยอ่านแม่แช่มก็ดูเสียให้ดีหรือเปล่าว่าเขาจะมาอีท่าไหนพลาดพลั้งลงไปก็จะเสียมาถึงลูกแม่เหลือบชำเลืองมองพลอยแล้วก็ก้มหน้านิ่งคุณสายนั่งมองแม่อยู่ครู่นึงแล้วก็พูดขึ้นอย่างปรงตกว่าแม่แช่มอย่ามาถือสาฉันเลยนะฉันมันคังคกในกะลาไม่มีหูมีตาเคยเห็นอะไรข้างนอกรักใครก็อยากจะให้ได้ดีฉันพูดมากไปเองล่ะไปลูบเนื้อลูบตัวซะเถอะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเฝ้าเสด็จด้วยกันของถวายเป็นกายเป็นกองอย่างนี้ดีพระทัยตายแน่แม่หัวเราะแล้วก็ออกไปลูบตัวนอกห้องหลังจากนั้นก็ขึ้นเฝ้าเสด็จพร้อมด้วยของถวายทำให้พลอยดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะเสด็จทรงตื่นเต้นกับของจากบ้านนอกที่แม่หามาถวายจริงๆพลอยดีใจมากเพราะว่าของเหล่านั้นแม่ของพลอยเป็นผู้ถวายและผู้ที่ได้รับก็คือเสด็จของพลอยเองพลอยยังเด็กไปที่จะรู้ว่าการที่เสด็จดีพระทัยเป็นการเอิกเกริกนั้นก็เพราะโปรดตัวผู้ให้ถ้าหากแม่ของพลอยจะนำไข่เป็ดเพียงลูกเดียวหรือปลากรอบเพียงตัวเดียวแล้วห่อผ้ามาถวายเสด็จก็คงจะดีพระทัยเท่ากันคืนวันนั้นเองพลอยก็ได้นอนกับแม่ด้วยความอุ่นใจเป็นที่สุด
แม่กอดพลอยไว้ข้างๆตัวแล้วกระซิบถามว่ารักแม่ไหมพลอยรักจ้ะแม่รักเท่าไหนรักเท่าฟ้าจ้ะพลอยตอบอย่างเคยทุกทีที่แม่ถามแม่หัวเราะเบาๆจูบแก้มพลอยแล้วกระซิบถามว่าพลอยถ้าแม่จะมีพ่อใหม่พลอยจะว่าอย่างไรก็พลอยมีเจ้าคุณพ่ออยู่แล้วนี่จ้ะแม่พลอยตอบอย่างสงสัยไม่รู้จริงๆว่าจะมีพ่อพร้อมกันสองคนได้อย่างไรแม่นิ่งแต่ในที่สุดก็พูดขึ้นมาว่านอนเสียเถิดพลอยแม่เอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้อีกครู่หนึ่งแม่ก็ปรารภขึ้นเบาๆกับความมืดว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่ต้นอยู่ฟากข้างโน้นไม่ได้อยู่ในมุ้งนี่พลอยไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะตอนนั้นพลอยเกือบจะหลับอยู่แล้วแม่เข้ามาอยู่ในวังกับพลอยราวๆ10วันในระหว่าง10วันนี้พลอยได้พบแม่เฉพาะตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเวลากลางวันแม่จะออกไปนอกวังทุกวันบอกว่าจะไปทำธุระเรื่องค้าขายทุกวันที่แม่กลับเข้ามาจากข้างนอกแม่จะมีขนมหรือของกินมาฝากพลอยเสมอแต่พลอยสังเกตเห็นกิริยาของแม่ผิดแปลกไปจากปกติบางทีแม่ก็นั่งเหม่อเหมือนกับจะคิดอะไรอย่างใจลอยบางคราวก็เหมือนกับนึกถึงสิ่งที่รื่นรมใจแล้วก็ซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าแต่บางคราวเวลานอนอยู่ด้วยกันกลางคืนแม่เอื้อมแขนมากอดพลอยไว้แล้วก็ถอนใจใหญ่บ่อยครั้งหลังจากคืนแรกที่แม่มาถึงแล้วแม่ก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดถึงคนอื่นหรือตั้งปัญหาถามพลอยเรื่องที่จะมีพ่อใหม่อีกดีหรือไม่อีกเลยเมื่อแม่อำลาว่าจะกลับไปฉะเชิงเซาเพราะกิจธุระทางกรุงเทพเสร็จแล้วและเรือที่อาศัยเขามานั้นคอยอยู่พลอยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเหมือนคราวก่อนเห็นจริงเสียแล้วว่าถึงเวลาที่แม่จำจะต้องจากไปและเดี๋ยวแม่ก็จะต้องกลับมาอีกในวันข้างหน้าและของต่างๆที่แม่นำมาฝากจากบ้านนอกนั้นก็ดูเหมือนจะคุ้มกับความคิดถึงที่พลอยต้องอดทนและเมื่อแม่จากไปอีกเป็นหนที่สองพลอยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งเหมือนเมื่อครั้งแรกขณะนี้พลอยรู้สึกว่าตนมีส่วนอยู่ในชีวิตในวังหลวงมีพวกพ้องเพื่อนฝูงที่ยอมรับว่าพลอยเป็นคนหนึ่งในหมู่ของตนมีเสด็จเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตในวังมีหน้าที่เล็กๆน้อยๆที่จะต้องทำทุกวันทำให้เวลาแต่ละวันผ่านไปโดยไม่เปล่าเปลี่ยวตอนนี้พลอยเริ่มรู้สึกตัวว่าชีวิตในวังนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะคงที่เป็นปกติอยู่ตลอดไปตามธรรมดาชีวิตประจำวันก็มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับส่วนตัวบุคคลสำหรับพูดสำหรับวิจารณ์ซึ่งทำให้พลอยที่ยังเป็นเด็กได้แต่คอยฟังอยู่เสมอและนอกจากนั้นก็มีงานต่างๆซึ่งทำให้พลอยต้องใจเต้นระทึกอยู่เป็นระยะใจเต้นระทึกด้วยความหวังว่าจะได้เที่ยวสนุกและงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นนักหนาและอีกหลายสิบปีต่อมาถึงแม้ว่าพลอยจะมีอายุมากแล้วแต่เมื่อนึกถึงก็ยังอดใจเต้นไม่ได้นั่นก็คืองานโศกันทูลกระหม่อมฟ้าพระเจ้าลูกยาเธอก่อนจะถึงกำหนดซึ่งจะมีงานโศกันก็จะมีข่าวลือผ่านมาทางปากผู้ใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้าง
เช่นใครจะได้เป็นนางสะเข้ากระบวนแห่ใครจะถือมยุรฉัตรใครจะได้เป็นนางเชิญเครื่องและนางพัดท่านกำหนดให้แต่งตัวอย่างไรจะสวยหรือไม่ต่อไปก็จะถึงเรื่องทูลกระหม่อมที่จะโสกันว่าจะทรงเครื่องอย่างไรบ้างในวันฟังสวดทั้งสามและในวันโสกันหรือวันสมโภชและเขาไกรลาดที่จะมีในงานโสกันนั้นจะตกแต่งงดงามน่าสนุกสักเพียงใดเรื่องเล่าเหล่านี้พลอยฟังได้ไม่มีเบื่อยิ่งใกล้กำหนดเข้ามาพลอยก็ยิ่งตื่นเต้นเร่งวันเร่งคืนที่จะให้ถึงกำหนดงานเร็วๆบางคืนคิดถึงแต่เรื่องงานจนนอนไม่หลับในเทศกาลเช่นนี้ค่ะชาววังก็จะต้องตระเตรียมเครื่องแต่งตัวข้าวของเครื่องประดับบางรายที่เอาของไปเที่ยวจำนำไว้ก็ต้องหาหนทางที่จะไถ่ถอนเอามาแต่งตัวให้ได้ยิ่งใกล้วันงานเข้าไปทั้งพลอยและช้อยก็อดรนทนไม่ไหวกลางวันว่างๆก็จะชวนกันเล็ดลอดหนีจากตำหนักออกทางประตูย่ำค่ำไปดูเขาสร้างเขาไกรลาดที่ข้างๆพระที่นั่งอมรินทร์เริ่มดูตั้งแต่เขาไกรลาดยังเป็นโครงไม้ไผ่สารจนถึงตอนที่เขาเอาแผ่นดีบุกหุ้มแล้วก็ทาสีให้เหมือนศิลาจริงๆทุกครั้งที่ไปดูก็จะเห็นเขาไกรลาดอันเป็นที่ส่งน้ำหลังโสกันนั้นผิดตาไปทุกครั้งจนในที่สุดเมื่อใกล้วันงานเข้ามณฑปใหญ่ยอดเขาก็สร้างเสร็จบุษบกที่สงก็เสร็จลงข้างๆกันเจ้าพนักงานก็จะเริ่มใส่ต้นไม้ต่างๆแล้วก็ต่อท่อน้ำพุในเขามีการกั้นราชวัตรปักฉัตรโดยรอบบริเวณเขาไกรลาดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าพลอยกับช้อยจะรู้เรื่องมากกว่าใครๆในตำหนักแม้แต่เสด็จยังต้องมีรับสั่งถามออกบ่อยๆจนช้อยและพลอยกลายเป็นพนักงานรายงานเกือบทุกเวลาเสวยว่าตอนนี้อะไรคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วจนกระทั่งในที่สุดค่ะก็ถึงวันที่ทุกคนเฝ้าคอยคือวันที่เจ้านายที่โสกันเสด็จออกฟังสวดวันแรกช้อยและพลอยไปคอยดูแห่ตั้งแต่ตอนกลางวันพอตกบ่ายก็ได้เห็นกระบวนแห่ผ่านจากพระราชฐานชั้นในออกมายังเขตพระราชฐานชั้นนอกในระหว่างที่คอยดูแห่ทั้งพลอยและช้อยก็รู้สึกร้อนจนเหงื่อตกเปียกชุ่มไปทั้งตัวไหนจะแดดที่กระทบกับพื้นหินเป็นไอร้อนกลับขึ้นมาไหนจะต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับคนที่มาคอยดูแห่เช่นกันทั้งคู่ก็จูงมือกันแน่นละค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะพลัดหลงกันได้ง่ายๆพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกส่งทูลกระหม่อมขึ้นพระยานมาตรเสียงประโคมสังแตรจากข้างในบอกให้พลอยรู้ว่ากระบวนแห่กำลังจะเริ่มความร้อนก็หายไปเพราะความตื่นเต้นทำให้พลอยลืมทุกอย่างนอกจากจะดูให้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นต้นกระบวนแห่เป็นทหารเดินแถวเป่าแตรวงมีทหารแบกปืนเดินก้าวเท้าพร้อมกันได้จังหวะเดินผ่านไปกองร้อยหนึ่งก่อนเสียงกลองใหญ่แตรวงตีเป็นจังหวะเร้าใจพอเสียงกลองแตรวงไกลออกไปเสียงกรองแขกคู่หนึ่งที่นำกระบวนหลังก็ดังใกล้เข้ามาและเสียงปี่ชวาเจ้ยแจ้วก็ดังขึ้นแทนเสียงแตรฝรั่งที่ค่อยๆเบาลงมีขุนนางเดินประนมมือเป็นคู่เคียงเป็นคู่ๆถัดจากนั้นก็จะเป็นคู่แห่มหาดเล็กที่เดินมาเป็นคู่ๆเช่นกันแล้วจึงถึงกระบวนเด็กๆที่มาเข้ากระบวนแห่ตามติดมาด้วยหมวดกรองชนะและแตรสังซึ่งเป่าเป็นระยะสองข้างเป็นพวกเครื่องสูงมีคนแต่งเป็นอินพรหมเดินถือเครื่องสูงพวกฉัตรแล้วก็บังแทรกและดูสล่างเหมือนกับต้นไม้ที่เดินได้จากนั้นก็ถึงพวกพราหมณ์ที่เข้ากระบวนมีทั้งพราหมณ์เป่าสังและแกว่งกรองเล็กๆสองหน้ามีเสาปักกลางมีลูกตุ้มแขวนที่เรียกว่าไม้บันดอกเสียงดังปุงปังแล้วก็มีพราหมณ์โปรยเข้าตอกในระหว่างเครื่องสูงที่เชิญมาสลับสลอนนั้นมีมหาดเล็กถือพระแสงเดินแสงอยู่ด้วยต่อจากนั้นไปพวกผู้หญิงที่มาดูแห่ซุบซิบกันด้วยความสนใจและสะกิดกันให้ดู
จุดที่สนใจก็คือเด็กผู้ชายเล็กๆสองคนแต่งตัวสวยงามถือขนนกกระเวกมีเสียงกระซิบกันว่าน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูดังอยู่ทั่วไปแล้วจึงถึงนางมยุรฉัตรอีกคู่หนึ่งแต่งกายนุ่งยกจีบห่มผ้านางประดับอาภรณ์ด้วยเครื่องทองที่เป็นของจริงเดินถือหางนกยูงตามติดๆมาด้วยเด็กผู้หญิงอีกคู่หนึ่งแต่งกายคล้ายๆกันแต่ในมือถือกิ่งไม้เงินทองแล้วจึงถึงพระยานมาตรอันมีทูลกระหม่อมประทับอยู่แต่งองค์ด้วยเครื่องเพชรล้วนต้องแสงแดดยามบ่ายเป็นประกายจนทุกคนที่คอยดูแห่อยู่อดอุทานมิได้ว่างามจริงถ้าจากนั้นไปก็เป็นกระบวนขุนนางตามเสด็จและนางเชิญเครื่องแล้วก็นางพัดอีก7คนแล้วจึงถึงพวกนางสะและพวกข้าหลวงตามเสด็จตอนนี้ที่ความสนใจของคนดูจะมีมากขึ้นเพราะคนนี้ก็รู้จักคนนั้นคนนั้นก็รู้จักคนโน้นต่างพากันสะกิดให้ดูกันอยู่ทั่วไปพลอยและช้อยไม่สนใจกระบวนแห่ตอนท้ายเท่าไหร่นักเพราะว่าพอได้เริ่มเคลื่อนกระบวนการมหรสพทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสนามข้างหน้าก็เริ่มลงโรงพร้อมกันทั้งคู่ก็จูงมือกันเตร่ไปทางด้านโรงมหรสพที่ตรงสนามหลังวัดพระแก้วมีการละเล่นที่น่าดูอยู่หลายอย่างมีไม้ลอยซึ่งคนปีนไม้สูงขึ้นไปอยู่บนยอดมีไต่ลวดและการแสดงโลดโผนอื่นๆที่พลอยชอบมากที่สุดคือกระอ้วแทงควายมีคนสองคนเข้าไปอยู่ในผ้าคลุมถือหัวควายแล้วก็แสดงกิริยาท่าทางเหมือนควายจริงๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเล่นเป็นผัวนางกระอ้วถือหอกไล่แทงควายมีคนแต่งเป็นนางกระอ้วอย่างตลกหน้าหัวเราะถือร่มขาดแล้วก็กระเดียดกระจาดคอยวิ่งตามหลังส่วนควายนั้นก็วิ่งไล่ขวิดคนทั้งสองซึ่งหนีควายบ้างแล้วก็สู้บ้างด้วยท่าทางที่ทำให้คนดูหัวเราะกันแบบท้องคัดท้องแข็งดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อส่วนการเล่นที่เรียกว่าโม่งครุ่มและระเบงนั้นผ่านไปดูได้ประเดี๋ยวนึงช้อยก็ชวนไปที่อื่นโดยบอกว่าเบื่อไม่เห็นจะมีอะไรร้องซ้ำๆซากๆอยู่ได้นี่คือบรรยากาศของงานโศกันของเจ้านายนะคะงานในความทรงจำของพลอยที่เล่าไปเป็นงานช่วงกลางวันค่ะพอตกค่ำถึงเวลาเริ่มจุดไฟทั้งช้อยและพลอยก็ไปอยู่ที่เขาไกรลาดนะคะไม่ไปที่อื่นล่ะเดินวนกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนนับรอบไม่ถ้วนเพราะว่าเวลากลางคืนและแสงไฟที่ประดับประดาไว้ได้เปลี่ยนสภาพเขาไกรลาดที่ทำด้วยไม้ไผ่และดีบุกให้กลายเป็นเขาไกรลาดในเทพนิยายไปได้จริงๆต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ก็ดูระยิบระยับไปด้วยดอกไม้ที่ถูกแสงไฟและลูกแก้วสีต่างๆที่แขวนเอาไว้รูปภาพต่างๆถูกแสงไฟเข้าก็กลับมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นรูปเทวดาหรือรูปสัตว์ที่เรียงรายอยู่ทั่วไปตามเชิงเขาไกรลาดนั้นก็ทำเป็นคูหาแต่ละคูหาก็ตั้งตุ๊กตาไขกลไกกระดิกตัวเคลื่อนไหวได้เหมือนคนจริงๆแต่ละคูหาแสดงเรื่องต่างๆมีรามเกียรติ์บ้างอีหนาวบ้างสังทองบ้างโดยจับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาแสดงซึ่งแสดงเป็นภาพด้วยตุ๊กตากลซ้ำอยู่ไม่รู้จบซึ่งพลอยก็ยืนดูอยู่ได้แบบไม่รู้เบื่อเรียกว่าดูกันแบบลืมหิวลืมง่วงกันเลยทีเดียวแม้แต่จะหนาวจะร้อนก็แทบไม่รู้สึกจนตกดึกน้ำค้างเริ่มลงจึงกลับตำหนักพร้อมด้วยความเหนื่อยอ่อนและอิ่มใจที่ได้เที่ยวสนุกแต่พอรุ่งขึ้นพลอยก็กระวนกระวายอยากไปดูงานอีกแล้วก็ได้ดูตลอดงานซึ่งกินเวลาหลายวันพอเสร็จงานแล้วเสด็จถึงกับทรงทักว่านางพลอยเที่ยวงานซะจนผอมเมื่อมีงานครั้งนั้นพลอยได้เห็นทั้งพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จตลอดจนเจ้านายพระองค์อื่นๆอย่างใกล้ชิดพลอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งขณะที่เสด็จออกรับพระกรทูลกระหม่อมในงานโศกันและตอนกลางคืนขณะที่ยืนดูเขาไกรลาดเพลินอยู่ก็
ก็มีเสียงโครนร้องลากเสียงมาแต่ไกลว่าห้ามคนให้หยุดเป็นสัญญาณว่าเสด็จลงทอดพระเนตรงานพลอยรีบฉุดตัวพลอยให้ก้มลงหมอบเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็แลเห็นพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมด้วยเจ้านายทรงพระเยาว์อีกหลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านมาใกล้ๆพลอยขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกว่าหัวพองโตการอบรมสั่งสอนที่ได้รับมาจากพ่อแม่และบรรพบุรุษมิรู้กี่ชั่วคนให้จงรักภักดีให้กตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวและให้เกรงกลัวอาญาจากเจ้าชีวิตของตนนั้นเดือดพล่านอยู่ในหัวใจทั้งที่พลอยยังเป็นเด็กความรู้สึกในขณะนั้นบอกไม่ถูกจะเรียกว่าเป็นความปิติยินดีสุดขีดที่ได้เฝ้าแหนจนใกล้ชิดก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความเกรงกลัวขนาดขนพองสยองกร้าวก็ได้เหมือนกันพลอยรีบฟุบหน้าลงกราบแล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองดูต่อไปแต่มีความรู้สึกบอกได้ว่าได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปอย่างช้าๆมีเสียงเจ้านายเล็กๆทรงพระสวนและต่อมาก็ได้ยินเสียงข้างในตามเสด็จพูดคุยแล้วก็หัวร่อกันเบาๆพลอยหมอบอยู่อีกนานไม่กล้าที่จะเงยหน้าจนรู้สึกชาที่ขาพับเหมือนกับจะเป็นเหน็บทันใดนั้นช้อยเอื้อมมือมาสะกิดแล้วก็บอกว่าพลอยดูสิเสด็จก็เสด็จและทันใดนั้นก็มีเสียงของเสด็จเสียงที่พลอยได้ยินอยู่จนเจนหูก็ดังขึ้นว่าอ้าวนางพลอยกับนางช้อยมาหมอบกระแตอยู่ที่นี่เองทั้งช้อยและพลอยเงยหน้าขึ้นยิ้มดูสิพอทักเขาหน่อยก็เลยทำท่าเฝ้าแหนราวกับเป็นพระญาติอ้าวถือนี่ไปแล้วเสด็จก็ทรงยื่นกล่องหมากเสวยให้พลอยถือตามเสด็จพลอยเชิญกล่องหมากเสวยตามเสด็จเหมือนกับกล่องหมากนั้นมีชีวิตต้องถนอมด้วยความบรรจงอย่างยิ่งส่วนช้อยก็เดินตามมาข้างๆทั้งช้อยและพลอยหน้าบานนะคะกลายเป็นคนสำคัญได้เข้ากระบวนกับเขาด้วยช้อยนั้นเดินใช้สายตาสอดสายดูคนที่หมอบเรียงรายอยู่ทั่วไปเพื่อพบหน้าคนรู้จักก็จะได้ยิ้มด้วยและถ้ามองเห็นคนที่ไม่ชอบก็จะได้ทำปั้นปึ่งเมินหน้าให้เห็นได้ชัดแต่พอเดินตามเสด็จไปได้สักหน่อยช้อยก็คงจะรู้สึกตัวว่าถูกมองหนักเข้าจึงหันมากระซิบกับพลอยว่านี่พลอยอีกสักครู่ให้ฉันเชิญกล่องหมากเสวยบ้างนะเดินมือเปล่าเปล่าฉันชักจะเก้อแล้วล่ะงานโศกการที่พลอยเห็นว่าสนุกนักหนานั้นเป็นงานจรไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีไปงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นอย่างยิ่งและเป็นงานประจำปีซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วก็เฝ้าเร่งวันเร่งคืนให้ถึงอีกนั่นก็คืองานลอยกระทงซึ่งมีในกลางเดือน12เสด็จตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวออกแพที่ท่าขุนนางแล้วก็โปรดให้ช้อยและพลอยตามเสด็จเรารับสั่งว่างานอย่างนี้เด็กๆได้ดูสนุกกว่าผู้ใหญ่และเมื่อพลอยและช้อยได้ตามเสด็จก็เป็นโอกาสที่คุณสายจะได้เปิดหีบหยิบของแต่งตัวออกแต่งให้ทั้งสองคนอย่างเต็มยศเพราะมีหน้าที่ตามเสด็จเป็นงานออกหน้าออกตาเวลาที่เสด็จลงแพนั้นจะเป็นเวลาประมาณ2ยามซึ่งเป็นเวลาที่พลอยหลับแล้วในยามปกติแต่ในคืนวันงานนั้นถึงแม้ว่าจะง่วงแสนง่วงพลอยก็ต้องถ่างตาไว้มิให้หลับเสียก่อนพอตอน5 ทุ่มถึงกับต้องล้างหน้าล้างตาให้หายง่วงคืนวันเพ็ญเดือน12เวลา2ยามนั้นอากาศเยือกเย็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆมีพระจันทร์ดวงโตที่สุดในรอบปีลอยอยู่กลางฟ้าตรงศีรษะพอดี
พอถึงเวลาเสด็จออกท่ามกลางเสียงประโคมที่ทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมก็เริ่มมีชีวิตชีวาพลอยยังจำได้ดีถึงเสียงโครนร้องลากเสียงบอกกันต่อไปเวลาเจ้านายเสด็จออกจากวังว่าเปิดข้างแล้วก็มีเสียงร้องคล้ายๆกับเป็นเสียงร้องรับกลับมานะคะว่าเปิดข้างแล้วน่าจะประมาณนี้นะนึกถึงเรื่องเป่าบุญจินเวลาที่บอกว่าเปิดศาลจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็เป็นสัญญาณว่าได้เปิดประตูข้างให้เจ้านายเสด็จผ่านพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับเรือบัลลังก์ซึ่งจอดอยู่หน้าตำหนักแพพร้อมด้วยเจ้านายข้างในฝ่ายพลอยและช้อยก็ปะปนอยู่กับบู่ข้าหลวงตามเสด็จพยายามที่จะกระเถิบออกไปจนได้ที่นั่งชิดริมน้ำที่สุดเพื่อจะดูกระทงให้เต็มตาเบื้องหน้าออกไปในท้องน้ำมีเรือล้อมวงจอดอยู่เรียงรายมีเสียงปี่พาดและกรองแขกดังอยู่ไม่ขาดระยะระหว่างเรือล้อมวงมีทุ่นหยวกปักใต้จุดสว่างทอดไว้เป็นระยะกำหนดบริเวณมิให้ใครกล้ำกลายเข้ามานอกทุ่นออกไปเป็นเรือของราษฎรที่มาดูงานแล้วก็มาเฝ้าในหลวงมากมายหลายพันลำดูมืดเต็มท้องน้ำไปหมดแล้วก็มีเรือเจ้าพนักงานปักโคมบัวพายขึ้นล่องลอยตรวจตรารักษาความสงบส่วนที่หน้าเรือบัลลังก์นั้นเจ้าพนักงานจอดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเตรียมไว้บนบุษบกตั้งพระชัยหัวท้ายเรือพระที่นั่งจุดโคมกระจกสีต่างๆดูแพรวๆที่หน้าบุษบกอันเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปตั้งเครื่องนมัสการมีธูปเทียนต่อชนวนมายังเรือบัลลังก์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดชนวนในพริบตาเดียวเทียนหน้าพระก็สว่างพรึบขึ้นพร้อมกันต่อจากนั้นเจ้านายข้างในทรงจุดเทียนภายในเรือนั้นอีกจนทั่วทำให้เรือพระที่นั่งมหึมาลำนั้นสว่างแจ้งด้วยแสงประทีปแสงไปกระทบลวดลายสลักที่ปิดทองล่องชาติและติดกระจกเกิดแสงสะท้อนดูเหมือนกับว่าเรือพระที่นั่งนั้นมีชีวิตและเป็นสัตว์ที่แสนจะงดงามประดุจว่าลอยมาจากอีกโลกหนึ่งเมื่อส่งจุดเทียนเสร็จฝีพายในเรือก็จะเริ่มพายและเรือก็จะเคลื่อนที่ออกไปช้าๆพร้อมด้วยเสียงเห่เรือและเสียงฝีพายที่รับกันกึกก้องต่อจากนั้นเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ก็ลอยเข้ามาเทียบหน้าเรือบัลลังก์เพื่อให้ทรงจุดเทียนเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งลำก่อนจากเรือใหญ่ซึ่งลอยลำออกไปกลางน้ำส่องแสงสว่างจากลำไปรอบบริเวณเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ท่ามกลางความมืดแสงสว่างจับใบหน้าคนหลายพันที่อยู่ในเรือเล็กเรือน้อยที่มาคอยชมอยู่ให้แลเห็นได้ชัดต่อจากนั้นก็มีการปล่อยเรือกระทงเล็กๆทำเหมือนเรือพระที่นั่งและเรือกราบของจริงจุดเทียนรายตลอดลำลอยมาทั้งกระบวนแล้วจึงถึงสำเภาแบบของจริงแต่ส่วนเล็กลงไปหมดจุดเทียนและโคมสว่างทั่วทั้งลำภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพที่พลอยจำได้ติดตาไม่มีวันลืมเลือนอีกภาพหนึ่งเวลาที่พลอยรู้สึกว่าสนุกที่สุดคือตอนจุดดอกไม้ไฟซึ่งเริ่มต้นหลังจากทรงจุดดอกไม้เพลิงเป็นสัญญาณที่หน้าเรือบัลลังก์บัดเดียวใจทั้งท้องน้ำก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยดอกไม้เพลิงเพราะว่าเรือต่างๆที่จอดอยู่นับจำนวนไม่ถ้วนนั้นต่างพากันจุดดอกไม้เพลิงขึ้นพร้อมกันบางอย่างก็น่าดูเช่นพุ่มตะไลที่เขาจุดตามทุ่นแต่บางอย่างก็น่ากลัวเช่นพลุและรัฐาซึ่งส่งเสียงดังภายในระยะเวลาติดกันบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยดาวสีต่างๆที่ร่วงพลูกลับลงมาแล้วก็มีเสียงพลุเสียงพเนียงเกิดเป็นดาวกระจายเต็มท้องฟ้าแทนกันอยู่ไม่ขาดในน้ำเบื้องหน้ามีแต่ดอกไม้น้ำทุกขนาดส่งเสียงมุดน้ำหรือพ่นไฟออกจากตัวอยู่ไม่ขาดระยะเจ้าพนักงานจัดดอกไม้น้ำทุกชนิดแต่ขนาดย่อมกว่าธรรมดาเอาไว้แจกถวายเจ้านายข้างในให้ทรงจุดแล้วก็มีเหลือพอสำหรับข้างในที่ไม่ใช่เจ้านาย
ตลอดจนถึงพลอยและช้อยตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุดเพราะว่าจะส่งเสียงวีดว้ายกันบ้างก็ได้ด้วยเสียงดอกไม้เพลิงนั้นดังกว่าคอยกลบเสียงคนอยู่ช้อยถือโอกาสที่ผู้ใหญ่กลัวดอกไม้เพลิงจุดดอกไม้หลายดอกแต่ไม่โยนลงน้ำกลับทำร่วงเข้าไปในหมู่ชาววังที่นั่งอยู่ทำให้เกิดเสียงหวีดร้องแล้วก็ลุกหนีกันชุลมุนแต่เพราะความกล้านั่นเองพอถึงตำหนักก็ปรากฏว่าผนุงของช้อยไหม้เป็นรูโว่ไปหลายรูเหมือนกันด้วยชีวิตอันอยู่ในกรอบแวดล้อมไปด้วยระเบียบประเพณีต่างๆพลอยก็อยู่ในวังต่อมาจนความรู้สึกเรื่องบ้านเดิมที่เคยอยู่นั้นเลือนรางไปจากความทรงจำถึงจะนึกถึงบ้านบ้างเป็นบางเวลาแต่พลอยก็มองเห็นเพียงภาพรางๆผิดกับภาพที่แจ่มใสชัดเจนที่เคยนึกเห็นได้เมื่อจากบ้านมาใหม่ๆรายละเอียดต่างๆที่เคยจำได้ว่าสิ่งใดอยู่ที่ไหนและตรงไหนมีอะไรบ้างหรือคนที่บ้านหน้าตาเป็นอย่างไรยิ่งวันคืนล่วงไปก็ยิ่งเลือนรางไปทุกทีส่วนแม่นั้น 2-3 เดือนทีก็มาเยี่ยมพลอยสักทีพร้อมด้วยของฝากนานาชนิดและความรักของแม่ที่มีไว้ให้พลอยเสมอแต่ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นฝ่ายไปมาหาสู่อยู่ตลอดมาโดยไม่ได้มีคนทางบ้านเกี่ยวข้องเลยก็ตามในใจจริงของพลอยก็ยังไม่รู้สึกว่าขาดจากบ้านคลองบางหลวงทุกครั้งที่นึกถึงบ้านก็มีแต่บ้านนั้นที่พลอยเห็นเป็นของตัวและตัวเป็นส่วนหนึ่งของบ้านถ้าจะคิดไปในทางที่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับชีวิตของพลอยได้เด็ดขาดคือบอกให้พลอยทำสิ่งใดพลอยก็จะทำตามแล้วพลอยเห็นว่ามีเจ้าคุณพ่ออีกคนหนึ่งนอกจากเสด็จและมีอยู่เพียง2คนเท่านั้นส่วนแม่นั้นเป็นวัตถุแห่งความรักและความยินดีแต่ไม่รู้สึกว่าแม่มีส่วนสำคัญในการที่จะบันดาลให้ชีวิตของพลอยเป็นไปในทางใดส่วนผู้อบรมนิสัยอบรมมารยาทตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้แก่พลอยนั้นก็คือคุณสายซึ่งพลอยรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวและเพราะความกลัวนั้นจึงไม่สู้กล้าจะเป็นกันเองกับคุณสายทั้งที่กินนอนอยู่กันกับคุณสายเป็นประจำทุกวันในที่สุดพฤติการบางอย่างเกี่ยวกับแม่ก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกเหินห่างออกไปอีกแม่เข้ามาเยี่ยมในวัง 3-4 ครั้งแล้วก็หายไปนานจนวันหนึ่งนางพิษหอบข้าวของพรุงพรางเข้ามาที่ตำหนักโดยที่ไม่มีแม่มาด้วยตอนแรกพลอยก็ดีใจคิดว่าแม่มาเยี่ยมแต่พอถามว่าแม่อยู่ไหนล่ะพิษคุณแม่ไม่มาหรอกค่ะเที่ยวนี้ให้บ่าวมาคนเดียวแล้วก็เอาของมาให้คุณพลอยหน้าเสียเพราะของที่แม่เอามาให้นั้นหมดความสำคัญลงสิ้นถ้าหากว่าแม่ไม่มาด้วยสิ่งแรกที่วูบขึ้นมาในใจก็คือแม่ต้องเจ็บไข้หรือมีอันจะเป็นอะไรไปแน่ๆและท่าทางของนางพิษก็ชักจูงให้คิดไปในทางนั้นแม่เป็นอะไรไปพิษคุณอย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยแล้วบ่าวจะเล่าให้ฟังพลอยก็น้ำตาคลอขึ้นมาทันทีจะไต่ถามต่อไปก็สิ้นปัญญาเหลียวดูหน้าคุณสายเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือฝ่ายคุณสายเห็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าพลอยก็ยื่นมือเข้าช่วยทันทีแม่แช่มเป็นอะไรไปหึพิษบอกมาเถิดไม่ต้องปิดคุณพลอยไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต้องรู้เข้าสักวันหนึ่งไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะคุณเธอบอกว่ามาในวังไม่ได้อายเขานางพิษตอบแล้วก็ก้มหน้าเอามือเขี่ยพื้นกระดานพลอยน้ำตาร่วงแม่เป็นอะไรไปจึงต้องอับอายขายหน้าถึงกับเข้าวังไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจนเสียโฉมหรือว่าจะยากจนผ้าผ่อนขาดจนไม่กล้ามาหาพลอยพลอยก็คิดไปต่างๆนานาเฮ้ย
เป็นอะไรถึงต้องอับอายกันถึงเพียงนั้นคุณสายถามอย่างไม่เชื่อหูฝ่ายนางพิษก็นิ่งอิดออดแล้วก็ไม่ยอมตอบพอเห็นคุณสายนิ่งรอคำตอบในขณะที่พลอยก็ชักจะสะอื้นถี่เข้านางพิษก็เลยร้องไห้โฮยกผ้าห่มขึ้นปิดหน้าแล้วก็บอกว่าคุณเธอมีครรภ์เจ้าค่ะคุณสายตกตะลึงจังงังมีท้องกับใครพ่อฉิมตัวดีนั่นล่ะสิเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะคุณสายฟังแล้วก็นิ่งอึ้งอยู่นานระหว่างนั้นก็อิ่มข้าวล้างไม้ล้างมืออย่างช้าๆเหมือนกับจะให้สะอาดเป็นพิเศษแล้วก็เอาขี้ผึ้งสีปากขึ้นมาสีอย่างบรรจงเอาหมากใส่ปากเคี้ยวช้าๆจนเกือบจะหมดคำแล้วก็บอกว่าพิษไปหาข้าวกินซะที่หลังตำหนักกระผาดช้อยขึ้นไปอยู่กับเสด็จข้างบนเดี๋ยวนี้อย่าร่ำไรและเมื่อคนทั้งสองออกไปนอกห้องเหลือกันแค่สองต่อสองกับพลอยคุณสายก็เริ่มอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องการมีเรือนการเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็การมีลูกและคนที่มีลูกกับคนคนหนึ่งนั้นอาจจะไปมีลูกกับคนอื่นอีกก็ได้สุดท้ายก็สรุปความว่าถึงแม่จะไปมีลูกซึ่งเป็นน้องของพลอยต่อไปอีกกี่คนแต่เท่าที่คุณสายรู้ใจแม่ก็คงจะยังรักพลอยมากที่สุดอยู่นั่นเองซึ่งไม่ได้ทำให้พลอยมีความรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างไรเลยวันนั้นทั้งวันคุณสายไม่ยอมให้พลอยคลาดสายตาไปเรียกให้ทำโน่นทำนี่เพื่อเก็บตัวพลอยเอาไว้ใกล้ๆทั้งที่พลอยนั้นอยากจะไปถามรายละเอียดเรื่องแม่จากพิษใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าและเมื่อพลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช้เสด็จตอนกลางวันก็เห็นเสด็จทอดพระเนตรมาทางพลอยบ่อยๆเหมือนกับจะสนพระทัยว่าพลอยรู้สึกอย่างไรแต่พลอยก็อยู่ในวังมานานพอที่จะซ่อนความรู้สึกมิให้ปรากฏต่อพระพักเจ้านายของตนเสด็จจึงไม่ได้รับสั่งเรื่องแม่มีสามีใหม่แต่อย่างใดแต่พอตกบ่ายขณะที่พลอยเฝ้าอยู่พร้อมกับคุณสายและช้อยเสด็จก็รับสั่งขึ้นว่าสายนางช้อยนี่อายุครบโกนจุกแล้วข้าจะโกนจุกให้แต่นางพลอยนี่ล่ะจะว่ายังไงเด็กมันอยู่กับข้าก็อยากจะโกนจุกให้พร้อมๆกันแต่พลอยเขามีพ่อเป็นขุนนางจะทำไปโดยลำพังเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าเสด็จรับสั่งไปก็เห็นจะไม่ขัดดอกมั้งคะนั่นสิถ้าอย่างไรเจ้าออกไปถามดูเขาให้ได้เรื่องได้ราวก็จะดีถ้าไปแล้วก็พาพลอยไปด้วยนะไปเยี่ยมพ่อเขาเสียบ้างมั่งคะพลอยได้ยินก็นึกดีใจที่จะได้โกนจุกใจจริงนั้นอยากโกนจุกพร้อมกับช้อยแต่การที่จะกลับไปโกนจุกที่บ้านนั้นพลอยนึกไม่ถึงว่าจะกลับไปได้อย่างไรและเมื่อได้ยินเสด็จรับสั่งให้คุณสายพาไปเยี่ยมบ้านพลอยก็ดีใจนักที่จะได้กลับไปพบคุณเชยพี่สาวคนเล็กซึ่งพลอยยังคิดถึงอยู่เสมอตอนนั้นพลอยยังเด็กเกินไปที่จะเดาพระทัยเสด็จออกว่าทรงเป็นห่วงพลอยมากขึ้นหลังจากที่คุณสายได้ขึ้นมากระซิบทูลว่าแม่ของพลอยได้สามีใหม่เป็นญาติห่างๆทางบ้านนอกและขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ทำให้เสด็จทรงเมตตาพลอยว่าเป็นเหมือนเด็กกำพร้าเพราะทางพ่อก็ดูเหนื่อยๆไม่สนใจทางแม่ก็ไปมีเรื่องผูกพันเพิ่มเติมเสด็จจึงทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงอุปการะพลอยมากขึ้นกว่าแต่เก่าและขณะเดียวกันก็มีพระประสงค์ที่จะให้พลอยได้กลับไปบ้านเดิมบ้างแม้จะเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีพลอยจะได้ไม่ขาดตอนจากพี่น้องเสียเลยความดีใจที่จะได้โกนจุกและจะได้ไปเที่ยวบ้าน
ก็ยังหาทำให้พลอยลืมเรื่องแม่ลงไปด้วยไม่จนถึงคืนวันนั้นคุณสายขึ้นไปบนตำหนักตามปกติพลอยเข้านอนก่อนนางพิษจึงเข้ามาช่วยไล่ยุงในมุ้งและถือโอกาสเล่าเรื่องแม่ให้พลอยฟังเมื่อมีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังพลอยก็ถามนางพิษเกี่ยวกับพ่อใหม่ของพลอยและชีวิตใหม่ของแม่นางพิษเล่าว่าบ่าวก็ว่าเขาเค็มไปหน่อยนะคะแต่คุณเธอว่าของเธอดีไว้ใจได้บ่าวก็เลยต้องนิ่งแต่ถ้าเขาจะดีจริงๆกระมังคุณพลอยอย่าวิตกไปเลยค่ะถ้าไม่ดีจริงคุณแม่จะไปตกล่องปล่องชิ้นกับเขาหรือคุณเธอเป็นผู้ดีตาเธอก็ต้องสูงดูอะไรก็รู้เรื่องนางพิษเอ็งเป็นขี้ข้าเขาแล้วยังไม่เจียมตัวเสอเอะไปเที่ยวว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้หลังจะลายไม่รู้ตัวนางพิษเริ่มเทศนาเตือนสติตัวเองนะคะดูเหมือนว่านางพิษนี่จะมีความขัดแย้งใจของนางพิษท่าทางไม่ค่อยชอบคุณฉิมซึ่งเป็นสามีใหม่ของเจ้านายสักเท่าไหร่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นแค่บ่าวพลอยก็ซักต่อว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนนางพิษก็บอกว่าก็อยู่บ้านอยู่บ้านที่ไปอยู่ตั้งแต่ทีแรกนะคะตอนแรกเลยเนี่ยแม่ไปอยู่กับบ่าวสองคนแล้วก็ไปช่วยคนบ้านนอกเอามาไว้ใช้อีกคนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเอาเงินไปไถ่ต่อมานางชิดนางพิษบอกว่าแม่ของพลอยบ่นว่าว้าเหวเหงาพอฉิมซึ่งเป็นสามีใหม่ก็เลยพาน้องสาวที่ชื่อแม่ปรังมาอยู่เป็นเพื่อนมากันสองคนพี่น้องบอกว่าเพื่อกันคนนินทาแต่เดี๋ยวนี้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยแล้วใครๆก็รู้กันทั่วพิษมาเสียอย่างนี้แล้วแม่จะได้ใช้ใครล่ะพิษพลอยปรารภขึ้นอย่างเป็นห่วงแม่โถทุ่นหัวของพิษตัวเล็กเท่านี้ยังมีน้ำใจเผื่อแผ่ถึงคุณแม่คุณพลอยไม่ต้องห่วงหรอกพิษไม่มีทิ้งนายของตัวเองซะละจะเป็นจะตายก็ให้มันรู้กันไปอีกสองสามวันพิษก็จะกลับเวลานี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะคุณยังไม่เจ็บไข้ต่อไปก็จะต้องคอยดูกันมากกว่านี้พิษแม่ปรังน้องพ่อฉิมที่เขามาอยู่น่ะเขาทำอะไรบ้างฮึก็มาเป็นนายของพิษอีกคนน่ะสิคะทีแรกก็มาดีเอาใจคุณแม่ปฏิบัติวัดถากทุกอย่างไม่ว่าจะพูดอะไรก็เป็นเห็นจริงไปหมดแต่พอกลายเป็นน้องสะใภ้เท่านั้นแหละคุณพลอยเอ้ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทีเดียวเขาทำอย่างกับเป็นบ้านพี่ชายเขานิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้เป็นผิดใจไปหมดพี่ชายเขาก็รักน้องสาวคุณเธอก็รักผัวเลยต้องกลายเป็นปฏิบัติน้องผัวไปแต่คุณเธอใจดีอย่างฉันละก็ฮึทนไม่ไหวละทั้งที่อีพิษมีค่าตัวอย่างนี้แหละขืนแหลมมาวันไหนแม่จะตบล้างน้ำให้ลือกันสักทีไม่กลัวไหวกลัวตรวนหรอกคอยดูไปสิพอพูดจบนางพิษก็เอามือตบปากตัวเองเพี้ยใหญ่โอ้ยอีพิษอีเวนมึงเอาอะไรมาพูดให้ลูกนายของกูฟังแล้วพิษก็หัวเราะชอบใจหยิบพัดมาพัดให้พลอยก่อนจะบอกว่าพ่อทีคุณพลอยนอนซะเถอะบ่าวจะเล่านิทานให้ฟังพลอยก็นอนหลับตาฟังนิทานของนางพิษเรื่องตะเถนกินหอยจุ๊บแจงซึ่งเป็นนิยายที่ได้ฟังนางพิษเล่ามาแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้ฟังทีไรเป็นหลับทุกทีอีกราวๆอาทิตย์หนึ่งต่อมาคุณสายก็บอกให้พลอยรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะพาพลอยออกจากวังในตอนเช้าเพื่อไปเยี่ยมบ้านและคุณสายก็บอกให้รู้ตัวด้วยว่าการไปคราวนี้จะไม่มีเวลาอยู่ได้นานนักเพราะว่าเมื่อคุณสายพูดธุระกับเจ้าคุณพ่อของพลอยเสร็จ
และให้โอกาสพลอยได้ปราศัยถามทุกสุขกับพี่น้องตามสมควรแล้วก็จะรีบกลับทันทีแต่ถึงจะรู้ตัวล่วงหน้าพลอยก็ยังตื่นเต้นกระหายที่จะไปบ้านเพราะว่าพลอยนั้นจากบ้านมาได้เกือบ8เดือนยังไม่ได้เคยพบหน้าคนทางบ้านหรือว่าได้ข่าวคราวแต่อย่างใดพลอยจึงคอยเวลาที่จะออกเดินทางไปบ้านด้วยความตื่นเต้นรุ่งเช้าคุณสาให้พลอยกินข้าวแต่เช้าแล้วก็แต่งตัวให้ดูหมดจดเป็นพิเศษเปิดหีบหยิบของแต่งตัวมาใส่ให้พลอยพรางอธิบายให้พลอยฟังว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นพิเศษนั้นไม่ใช่ว่าจะไปโอ้อวดใครแต่ทำเพื่อกันคนนินทาและเพื่อป้องกันความสงสัยว่าพลอยจะได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีและก็เตือนว่าเมื่อไปถึงบ้านแล้วให้พลอยระวังกิริยาวาจาให้จงดีเพราะว่าถ้าไปแสดงสิ่งใดให้เป็นที่ตำหนิได้จะขายพระพักเสด็จผู้เป็นเจ้านายของตนและขายหน้าคุณสายผู้เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพลอยเองอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณสายกับเจ้าคุณพ่อจะรู้จักคุ้นเคยกันเพียงใดจึงถามออกไปขณะที่แต่งตัวอยู่คุณพ่อของพลอยน่ะเหรอป้ารู้จักมานานแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังตอนนั้นป้าจะโตกว่าพลอยสักหน่อยและท่านก็ยังเป็นหนุ่มตอนท่านชอบแม่ของพลอยป้าก็เลยมีโอกาสคุ้นเคยกับท่านไปด้วยถ้าไม่รู้จักกันป้าจะออกไปหาท่านได้อย่างไรพอแต่งตัวเสร็จคุณสายก็พาพลอยออกจากวังมีผาดถือหีบหมากตามหลังลงเรือที่ท่าพระแล้วเรือก็เริ่มข้ามแม่น้ำมุ่งไปยังคลองบางหลวงนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยออกจากวังหลังจากที่เข้าวังกับแม่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นระหว่างเดินทางยังเรียกร้องความสนใจจากพลอยได้ไม่น้อยโลกภายนอกช่างกว้างใหญ่นะเต็มไปด้วยคนที่พลอยไม่รู้จักบางคนมีกริยาวาจากักขละไม่น่าดูเสียงแม่ค้าที่วางหาบอยู่ใกล้ทางลงเรือส่งเสียงพูดกันทำให้พลอยต้องเมินหน้าและทำให้คุณสายต้องรีบสาวเท้าก้าวเดินเพื่อให้ผ่านไปเสียเร็วๆพลอยจำได้ว่าเมื่อวันที่แม่พาพลอยออกจากบ้านพลอยรู้สึกว่าไกลแสนไกลแต่ขากลับไปเยี่ยมบ้านหนนี้พลอยรู้สึกว่าระยะทางใกล้ไปหมดนั่งเรือมาได้ครู่เดียวก็แลเห็นศาลาท่าน้ำลิบๆและในระยะเวลาอีกไม่นานนักพลอยก็เห็นเด็กสองคนโหนเสาศาลาท่าน้ำคนหนึ่งคนนั้นคือคุณเชยคนเก่าที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยอีกคนก็คือพ่อเพิ่มพี่ชายร่วมท้องของพลอยซึ่งยังเหมือนคนเก่าอยู่เช่นกันพลอยรู้ทันทีว่าตั้งแต่ตัวจากไปแล้วคุณเชยก็คงไม่มีใครจะเล่นด้วยต้องหันมาเล่นกับพ่อเพิ่มคือแต่ก่อนนี้คุณเชยมีพลอยเป็นเพื่อนเล่นเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็วัยใกล้เคียงกันพอพลอยมาอยู่ในวังคุณเชยไม่มีคนคือไม่มีใครจะเล่นด้วยก็เลยต้องหันไปเล่นกับพ่อเพิ่มพี่ชายแท้ๆของพลอยระหว่างที่เรือแล่นเข้าไปยังตีนท่าคนทั้งสองที่อยู่บนศาลายังไม่ทันได้สังเกตว่าใครอยู่ในเรือแต่พอเรือจะเทียบท่าพ่อเพิ่มหันไม่เห็นพลอยก่อนพอเห็นพ่อเพิ่มก็ตาเบิกกว้างอ้าปากร้องลั่นคุณเชยดูสิใครมานั่นแน่พอคุณเชยได้ยินเสียงพ่อเพิ่มก็เหลียวมาดูพอเห็นพลอยคุณเชยก็เกาะเสาเต้นด้วยความดีใจแม่พลอยมาแล้วแม่พลอยมาแล้วคุณเชยร้องซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งคุณสายและแม่พลอยขึ้นบันไดไปบนศาลาคุณสายก็ถามขึ้นก่อนว่าพ่อเพิ่มเป็นใครพอพลอยบอกคุณสายก็บอกว่าเคยเห็นมาตั้งแต่ยังแบเบาะส่วนคุณเชยนั้นคุณสายบ่นอุบอิบว่ากิริยายังกับเด็กผู้ชายเมื่อได้ความว่าเจ้าคุณพ่อกำลังลงมาดูไม้ดัดอยู่ข้างตึกคุณสายก็ตรงเข้าไป
มีผาถือหีบหมากตามหลังไปติดๆต่อจากนั้นก็มีพลอยเดินกลางคุณเชยแล้วก็พ่อเพิ่มเดินขนาบข้างสนทนาทักถามกันอย่างตื่นเต้นหลังจากที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานานวันนี้เจ้าคุณพ่อแต่งกายอย่างอยู่กับบ้านกำลังเดินมาดูไม้ดัดข้างตึกอย่างสบายอารมณ์เจ้าคุณพ่อนุ่งผ้าลอยชายแต่พอเห็นคุณสายซึ่งเป็นคุณข้างในเดินตรงเข้าไปเจ้าคุณพ่อก็ใช้ไม้เท้าข้างหนึ่งตวัดชายผ้าขึ้นมาเป็นผ้าโจงกระเบนได้อย่างคล่องแคล่วพลางพนมมือรับไหว้คุณสายซึ่งทรุดตัวลงนั่งไหว้คุณสบายดีหรือมาธุระอะไรแต่เช้าอ้าวพลอยก็มาท่าทางเป็นชาววังผิดไปแทบจำไม่ได้หลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วเจ้าคุณพ่อก็เชิญคุณสายขึ้นบนตึกด้านหน้าส่วนพลอยซึ่งยังขนาบข้างด้วยคุณเชยและพ่อเพิ่มก็ตามขึ้นไปด้วยคุณสายเข้าไปนั่งพูดอยู่กับเจ้าคุณพ่อที่เฉลียงใหญ่หน้าตึกส่วนพลอยคุณเชยและพ่อเพิ่มหยุดนั่งตรงบันไดใกล้ๆกันแม่พลอยฉันคิดถึงแม่พลอยออกจะตายไปแม่พลอยไปอยู่ในวังเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมฉันก็คิดถึงคุณเชยมากเหมือนกันอยู่ในวังสนุกสนุกฉันอยากให้คุณเชยไปอยู่ด้วยจะได้เล่นด้วยกันฮ่าชาววังรังกระตุ๋ยไม่เอาหรอกหมอบหมอบคลานคลานสู้อยู่กับบ้านไม่ได้สบายกว่าพลอยพบแม่บ้างหรือเปล่าพ่อเพิ่มถามแม่เข้ามาหาฉันหลายหนเหมือนกันและพ่อเพิ่มเล่าฉันเองก็พบสองสามหนแม่แกมาเรือแต่ไม่ยอมขึ้นบ้านให้คนเรียกฉันลงไปคุยในเรือครั้งหลังนี่แกบอกฉันว่าพลอยรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือพอเพอไม่ยอมพูดเรื่องที่แม่ไปมีสามีใหม่ซึ่งพลอยเองก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกกระดากคุณเชยขึ้นมาทันทีแต่คุณเชยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วล่ะแล้วทางนี้เขาว่าอย่างไรกันบ้างล่ะอย่าเอะอะไปใครก็ไม่รู้ไปบอกเจ้าคุณพ่อท่านโกรธใหญ่สั่งห้ามฉันว่าถ้าแม่มาหาอีกไม่ให้ลงไปพบถ้าขืนไม่ฟังท่านจะไล่ฉันออกจากบ้านพลอยได้ฟังก็สงสารพ่อเพิ่มขึ้นมาอย่างจับใจนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่มอาจไม่มีโอกาสได้พบแม่อีกส่วนพลอยนั้นเมื่ออยู่ที่ตำหนักเสด็จอาจมีโอกาสได้พบแม่บ่อยๆเพราะที่นั่นมีแต่คนที่รักแม่คงไม่มีใครห้ามปรามแล้วพ่อเพิ่มเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่มอยู่กับใครก็สบายดีไม่เป็นไรหรอกเจ้าขุนพ่อท่านให้ฉันขึ้นมานอนที่เฉลียงหลังข้างห้องนอนท่านทีแรกฉันจะไปอยู่กับคุณชิดแต่ท่านไม่ยอมท่านว่าคุณชิดจะทำเสียก็จริงของท่านนั่นแหละคุณชิดสนออกจะตายไปเกิดเรื่องไม่ได้หยุดคุณเชยหาเรื่องก็คุณชิดเธอโตแล้วจะให้เหมือนเราเด็กๆได้อย่างไรกันฉันไม่รู้ล่ะเจ้าชู้ออกจะตายไปฉันเกลียดเกลียดหน้าก็ไม่อยากเห็นคุณใหญ่สิรักคุณชิดขออะไรก็แอบให้กันทุกทีไม่ให้คุณพ่อรู้พอได้ยินคุณเชยเอ่ยถึงคุณอุ่นพี่สาวใหญ่พลอยก็ใจเสียหนักใจขึ้นมาทันทีคือกลับมาบ้านได้เจอคุณเชยได้เจอพ่อเพิ่มพลอยก็มีความสุขแต่พอพูดถึงคุณอุ่นพลอยก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าอีกประเดี๋ยวเจ้าคุณพ่อก็คงจะสั่งให้พลอยเข้าไปพบคุณอุ่นในขณะที่คุณสายก็เจรจากับเจ้าคุณพ่อของเชอของพลอยนะคะเรื่องที่เสด็จเนี่ยจะโกนจุกให้โดยบอกว่าเสด็จทรงพระเมตตาพลอยมากแต่ก็ทรงเห็นว่า
พลอยเป็นลูกท่านเจ้าคุณเมื่อถึงคราวจะโกนจุกก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าคุณจะประสงค์อย่างไรจึงให้ดิฉันออกมาเรียนถามส่วนคุณพ่อของพลอยก็บอกว่าผมระลึกถึงพระเดชพระคุณเสด็จอยู่เสมอที่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงลูกลูกคนนี้เมื่อถวายแล้วก็ขอถวายขาดแล้วแต่เสด็จจะทรงเห็นอย่างไรผมไม่ขัดทั้งนั้นที่จะทรงพระเมตตาโกนจุกประทานผมก็ยินดีเป็นเกียรติยศแก่เด็กถ้ากำหนดวันเมื่อถึงเวลาคุณให้คนมาบอกก็แล้วกันดิฉันก็นึกแล้วว่าจะคุณคงไม่ขัดแล้วก็ได้ทูลเสด็จไว้แล้วแต่ท่านรับสั่งให้มาถามเสียก่อนเพราะเป็นลูกเจ้าคุณแล้วดิฉันจะเข้าไปกราบทูลอย่างที่เจ้าคุณพูดอ้าวนี่พลอยไปไหนเสียงเจ้าคุณพ่อถามหาพลอยได้ยินเสียงก็โผล่หน้าเข้าไปจากบันไดแล้วก็คลานขึ้นไปนั่งข้างๆคุณสายเจ้าคุณพ่อยิ้มมองดูพลอยก่อนจะบอกว่ากิริยามารยาทดูเรียบร้อยขึ้นเห็นจะได้อาศัยคุณช่วยขัดเกลาผมก็ขอฝากให้คุณช่วยกวดขันให้ดีด้วยอย่าได้เกรงใจคุณสายอมยิ้มมองดูพลอยแล้วก็นิ่งไม่พูดว่าอะไรอีกครู่หนึ่งสิ่งที่พลอยกลัวก็มาถึงพลอยไปหาแม่อุ่นเขาสิเขาบ่นถึงอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วพลอยไม่อยากไปเลยนะคะแต่เมื่อเป็นคำสั่งเจ้าคุณพ่อพลอยก็จำต้องทำตามอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงพลอยคลานข้ามเฉลียงเข้าไปยังห้องกลางแล้วก็เดินเลาะฝาตรงไปยังห้องของคุณอุ่นแต่ละก้าวที่เดินไปนั้นช่างรู้สึกฝืนใจเสียเต็มประดาเมื่อไปถึงก็เห็นคุณอุ่นนั่งอยู่กลางห้องเหมือนเดิมเหมือนวันที่พลอยมาลาไปจากบ้านทุกอย่างที่อยู่ในห้องก็ยังคงเหมือนเดิมมิได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงตลอดจนความมืดครึ้มทั่วไปก็ยังคงเหมือนเดิมคุณอุ่นชอบอยู่ในห้องที่มืดมืดครึ้มครึ้มเพราะต้องการจะบ่มผิวมิให้กร้านตรงหน้าคุณอุ่นมีหีบเหล็กใบหนึ่งพลอยรู้ว่าเป็นหีบเครื่องเพชรคุณอุ่นกำลังหยิบแหวนหลายวงจากหีบนั้นขึ้นมาใส่นิ้วแล้วก็เหยียดแขนออกไปให้มือถูกแสงสว่างพลางพลิกมือไปมาเพื่อให้เพชรพลอยที่แหวนถูกแสงสว่างเป็นประกายพอเห็นพลอยเข้าไปในห้องแล้วก้มหัวลงไหว้กับพื้นอย่างนอบน้อมคุณอุ่นก็ปิดหีบอย่างเร็วและก็แรงจนมีเสียงดังราวกับว่าพลอยจะเข้าไปแย่งชิงของจากหีบกระนั้นแม่ชาววังกลับมาเมื่อไหร่ยะนี่ต้องซานกลับมาแล้วล่ะสินี่คือประโยคแรกที่คุณอุ่นทักทายพลอยนะคะพลอยก็ไม่รู้ว่าจะโต้ตอบกับคำพูดเช่นนี้ได้อย่างไรได้แต่ก้มหน้ามองพื้นคนเรียบร้อยอย่างพลอยก็ทำได้แค่นี้ล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นช้อยหรือว่าคุณเชยเนี่ยก็คงสนุกไปแล้วนะคะมาจากที่ไหนก็เชิญกลับไปที่นั่นเถิดยะฉันมากับคุณป้าสายค่ะพลอยตอบลอยๆเพราะอยากจะบอกให้คุณอุ่นรู้ว่าเธอไม่ได้กลับมาอยู่อย่างที่คุณอุ่นเข้าใจแต่คุณอุ่นกลับตีความไปอีกเรื่องหนึ่งโอ้ยวงวานว่านเครือมากซะจริงๆไม่ต้องเอามาขู่ฉันหรอกฉันกลัวแล้วเลยยะแล้วมาธุระอะไรคุณอุ่นถามขึ้นเพราะความอยากรู้จริงๆอ่ะอยากรู้มานานแล้วนะคะเสด็จให้มาเรียนถามเจ้าคุณพ่อเรื่องโกนจุกจุกใครจุกหล่อนนะหรือเสด็จจะโกนจุกประธานก็ดีแล้วนี่
จะต้องมาบอกฉันทำไมเจ้านายใหญ่โตโกนจุกประธานจึงจะสมกับคนใหญ่โตอย่างหล่อนบ้านฉันน่ะมันเล็กไปไม่พอรับญาติพี่น้องข้างแม่ของหล่อนหรอกพลอยได้ยินคุณอุ่นพูดถึงแม่ก็ใจเสียไม่รู้ว่าคุณอุ่นจะพูดอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจต่อไปอีกก็เลยเปลี่ยนเรื่องเจ้าคุณพ่อให้ดิฉันเข้ามาหาคุณพี่ก็อย่างนั้นนะสิอย่างแกเหรอจะมาหาฉันเองไม่มีซะละสันดานลูกเสือลูกตะเข้ก็ต้องคอยแว้งเอามือที่ขุนมันนั่นแหละมาถึงตอนนี้นะคะพลอยก็หมดความอดทนเพราะคุณอุ่นได้ว่าเอาอย่างไม่มีทางสู้คือว่าเอาข้างเดียวและเมื่อคุณอุ่นถึงกับเปรียบตัวเองว่าเป็นมือที่เคยขุนตัวมาพลอยก็ยิ่งช้ำใจเพราะพลอยไม่เคยได้รับความอุปการะอย่างใดจากคุณอุ่นเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวขณะนั้นพลอยก้มหน้านิ่งรู้สึกตัวว่าน้ำตาร้อนๆเริ่มจะไหลออกมาขืนอยู่ต่อไปก็มีทางที่คุณอุ่นจะหาเรื่องได้อีกจึงก้มตัวลงไหว้แล้วก็คลานออกนอกห้องส่วนคุณอุ่นนั้นพอถึงตอนนี้ก็นั่งเมินหน้าเฉยทำเป็นไม่เห็นเอาทีเดียวระหว่างที่อยู่ในห้องกลางบนตึกพลอยก็รีบเช็ดน้ำตาให้แห้งไม่อยากให้เจ้าคุณพ่อเห็นพอถึงเฉลียงเจ้าคุณพ่อกำลังนั่งคุยกับคุณสายถึงเรื่องเก่าๆในวังพลอยก็รีบคลานผ่านไปคลานไปหาคุณเฉยกับพ่อเพิ่มซึ่งนั่งอยู่ตรงบันไดพ่อเพิ่มเห็นหน้าพลอยก็รู้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่กล้าพูดจาไต่ถามคุณเฉยก็เดาออกเช่นกันโดนเขาแล้วใช่ไหมแม่พลอยฉันนึกแล้วไม่มีผิดทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมารฉันอยู่ทางนี้ยังโดนด่าไม่เว้นแต่ละวันทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้าตายเสียเมื่อไหร่ฉันคงจะดีใจพลอยได้ยินคุณเชยแสดงความเห็นใจจนถึงขั้นแช่งคุณอุ่นให้ตายก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆนะแม่พลอยให้ฉันโตอีกหน่อยเถอะฉันไม่ยอมหรอกนี่ขนาดน้องแท้ๆนะคะคุณเชยนี่น้องคลานตามกันมาท้องเดียวกันก็ไม่ชอบหน้าคุณอุ่นเช่นกันขณะนั้นคุณสายคุยกับเจ้าคุณพ่อหมดเรื่องแล้วก็ทำอาการหยิบโน่นหยิบนี่เหมือนกับจะเตรียมตัวกลับแล้วก็เหลียวมากวักมือเรียกพลอยให้เข้าไปลาเจ้าคุณพ่อพลอยก็ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจเพราะความตื่นเต้นที่ได้จากการมาเยี่ยมบ้านนั้นหมดไปแล้วนับแต่ขณะแรกที่โผล่หน้าเข้าไปหาคุณอุ่นเจ้าคุณพ่อเรียกพลอยเข้าไปถึงตัวพลอยก้มลงกราบชิดกับขาเจ้าคุณพ่อและรู้สึกว่ามือเจ้าคุณพ่อมาลูบหัวเบาๆพร้อมกับเสียงเจ้าคุณพ่อบอกว่ารักษาตัวให้ดีนะพลอยถึงอย่างไรเจ้าก็ยังเป็นลูกพ่อแล้วคุณสายก็พาพลอยลงจากตึกเดินกลับไปลงเรือมีคุณเชยกับพ่อเพิ่มตามมาส่งถึงตีนท่าก่อนจะลงเรือคุณเชยยังกระซิบสั่งเป็นครั้งสุดท้ายอีกว่าแล้วก่อนนะแม่พลอยไว้ฉันโตอีกหน่อยฉันจะเข้าไปหาให้ถึงในวังเลยตั้งแต่พลอยกลับจากบ้านครั้งที่ไปกับคุณสายครั้งนี้แล้วชีวิตของพลอยก็คงอยู่อย่างเดิมต่อไปที่มีเปลี่ยนแปลงจนพลอยสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือการที่เสด็จสนพระทัยในตัวพลอยมากกว่าแต่ก่อนรับสั่งถามพลอยในเรื่องต่างๆที่พลอยทำอยู่ทุกวันนั้นบ่อยครั้งและทุกคราวที่เสด็จจะทรงทำสิ่งใดเป็นพิเศษก็มักจะรับสั่งให้หาพลอยให้ขึ้นไปเฝ้าเพื่อจะให้ได้เห็นแล้วก็ได้ทำการฝีมือต่างๆไว้เป็นความรู้พลอยเริ่มร้อยมาลัยเป็นถึงจะยังไม่งามก็พอเข้ารูปคุณสายหัดให้พลอยปอกมะปรางริ้วซึ่งต้องลงทุนไปด้วยมะปรางเป็นอันมากและแผลที่นิ้วมือของพลอยหลายแผลและเมื่อพลอยปอกมะปรางพอแลเห็นริ้วได้
เสด็จก็รับสั่งให้หาขึ้นไปปอกถวายทอดพระเนตรและทรงตักเตือนสั่งสอนวิธีปอกให้หลายอย่างจุดสนใจเป็นที่สุดก็คือการโกนจุกที่จะมาถึงต่อไปในเวลาอีก6หรือ7เดือนข้างหน้างานโกนจุกนั้นเสด็จรับสั่งให้มีที่บ้านช้อยและให้พ่อของช้อยเป็นเจ้าของงานร่วมกับคุณสายเสด็จประทานอุปการะในเรื่องการใช้จ่ายทั้งหมดในงานและก็ของแต่งตัวของเด็กทั้งสองคนนั้นก็จัดออกไปจากตำหนักตั้งแต่เครื่องแต่งตัวฟังสวดมนต์ไปจนถึงวันโกนจุกและทำขวัญเสด็จสนพระทัยมากและก็ทรงสนุกในการค้นหาเครื่องแต่งตัวของช้อยและพลอยให้เข้าชุดกันถึงกับต้องเรียกคุณสายขึ้นไปปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆยิ่งใกล้วันเข้ามาเรื่องโกนจุกเด็กทั้งสองดูจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นกลายเป็นธุระหน้าที่ให้วุ่นวายกันไปทั้งตำหนักเป็นเหตุให้ข้าหลวงในตำหนักหลายคนที่โตเป็นสาวแล้วเรียกงานโกนจุกนั้นว่างานโศกันแม่พลอยหรืองานโศกันแม่ช้อยตามแต่จะนึกออกแต่ทุกคนก็ไม่ได้รังเกียจเพราะต่างคนต่างก็นึกสนุกอยู่เหมือนกันมีคนสมัครออกไปช่วยงานกับคุณสายที่บ้านพ่อของช้อยก็หลายคนแรกๆพลอยก็มิได้สู้สนใจเท่าไหร่นักเพราะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองจะเกี่ยวข้องอย่างไรและนึกไม่ถึงว่าจะเป็นบุคคลสำคัญในงานนั้นเพียงไหนที่พลอยดีใจว่าจะได้โกนจุกนั้นก็เพราะจะได้หมดจุกอันเป็นภาระที่ต้องเกล้าวันละหลายหนนั้นประการหนึ่งเมื่อโกนแล้วก็จะได้พ้นทรมานจากการโกนศีรษะส่วนอื่นโดยมีดโกนทื่อๆซึ่งทำให้ต้องเจ็บและการถอนไรจุกบางครั้งซึ่งเจ็บไปกว่าเป็นประการที่สองและประการที่สามที่ออกจากสำคัญมากก็คือผู้ที่โกนจุกแล้วนับว่าได้ก้าวย่างพ้นความเป็นเด็กออกไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะสบายใจเพราะการพ้นจากภาวะที่เป็นเด็กต้องถูกดุถูกว่าอยู่เป็นนิดแล้วได้เป็นผู้ใหญ่ที่อิสระแก่ตัวทำอะไรทำได้นั้นเป็นของที่พลอยเร่งวันเร่งคืนให้ถึงเร็วๆอยู่ไม่น้อยส่วนช้อยนั้นดูไม่ค่อยสนใจต่อรายละเอียดเรื่องโกนจุกสักเท่าไหร่สิ่งที่ช้อยคอยวันคอยคืนนั่นก็คือการที่จะได้กลับไปอยู่ที่บ้านชั่วคราวในระหว่างงานซึ่งคุณสายบอกว่าจะต้องไปอยู่ถึง7วันเป็นอย่างเร็วอย่างช้าก็10วันเพราะไหนจะต้องไปเตรียมงานแล้วก็จะต้องมีเวลาเก็บของอีก 2-3 วันจึงจะกลับเข้าวังได้พลอยเห็นความดีใจอย่างมากมายของช้อยที่จะได้กลับบ้านเห็นแล้วก็อดนึกอิจฉาไม่ได้ตั้งแต่ช้อยรู้ว่าพลอยจะได้ออกไปค้างที่บ้านด้วยกันช้อยก็เริ่มคุยอวดคุณสมบัติวิเศษต่างๆที่บ้านตนจริงบ้างไม่จริงบ้างตามประสาเด็กที่รักบ้านและได้รับความสุขจากพี่น้องที่ห้อมล้อมอยู่ทางบ้านเท่าที่ได้ฟังช้อยคุยพลอยก็รู้ได้ว่าบ้านของช้อยไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางเท่ากับบ้านฝ้าข้างโน้นของตนแต่พลอยก็รู้ตัวว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะนำเรื่องทางบ้านเล่าอวดช้อยและชวนช้อยไปค้างบ้านเป็นการตอบแทนได้เพราะว่าแม้แต่ตัวพลอยเองจะได้กลับไปอีกหรือไม่พลอยเองก็ยังไม่แน่ใจถ้าทางบ้านฝ้าข้างโน้นมีเพียงเจ้าคุณพ่อคุณเชยและพ่อเพิ่มถึงแม่จะอยู่หรือไม่ก็คงไม่สู้ไกลนักแต่การที่มีคุณอุ่นอยู่ที่บ้านนั้นด้วยและอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านทำให้พลอยไม่กล้านึกอาจเอื้อมไปถึงได้ความสนใจของพลอยเกี่ยวกับการโกนจุกมาเพิ่มขึ้นจนเข้าขั้นตื่นเต้นเมื่อใกล้วันงานเข้าไปอีกถึงตอนที่เสด็จเริ่มทรงจัดของแต่งตัวประธานพลอยตื่นเต้นเมื่อเห็นของแต่งตัวที่ถูกเตรียมไว้สองชุดเกี้ยวที่ทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยแวววามผ้ายกทองสีสดที่พลอยจะได้นุ่งชวนให้ต้องชำเลืองดูบ่อย
ครั้นแล้วก็ถึงตอนปักนวมซึ่งทั้งสองคนจะต้องสวมรอบคอในวันนั้นในขั้นแรกคุณสายเรียกพลอยและช้อยไปวัดคอและส่วนกว้างของไหล่เพื่อให้ได้ขนาดที่จะเย็บนวมนั้นด้วยผ้าต่อจากนั้นไปก็เป็นเวลาที่จะต้องตรึงเครื่องเพชรต่างๆเข้าไปกับนวมที่เย็บเอาไว้มีแหวนสายสร้อยจี้ตลอดจนของอื่นๆอีกเป็นอันมากซึ่งมารวมกันทำให้นวมนั้นกลายเป็นอาภรณ์ที่แพรวๆไปด้วยเพชรนิลจินดาพลอยเห็นความพยายามของคนทั้งตำหนักตั้งแต่เสด็จลงมาที่จะช่วยกันทำให้ตนได้แต่งกายอย่างสวยงามที่สุดในงานโกนจุกนั้นก็อดที่จะปลื้มใจเสียไม่ได้และความรู้สึกที่สำคัญนั้นก็คือแม้ว่าแม่ของตนจะอยู่ไกลมีอุปสรรคไปมาหาสู่กันไม่ได้แม้ว่าทางบ้านจะมีอุปสรรคกีดขวางมิให้พลอยไปมาได้สะดวกแต่ก็ยังมีเสด็จซึ่งเป็นเจ้านายใหญ่โตและมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเมตตาต่อตนเห็นพลอยเป็นคนที่ยังมีความสำคัญอยู่พอถึงกำหนดวันงานคุณสายก็บอกให้รู้ว่าจะต้องพาพลอยและช้อยออกไปอยู่ที่บ้านข้างนอกวังก่อนวันงาน7วันเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมายคุณสายรับตรงๆว่าไม่ไว้ใจพี่สะพ้ายคือมารดาของช้อยผู้อยู่ทางบ้านโดยบอกว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีเกินไปดีแต่นั่งนัดยานัดถ้าปล่อยให้เป็นผู้อำนวยการของงานที่จะมีขึ้นโดยที่คุณสายไม่ออกไปดูเองงานนั้นอาจจะล้มเหลวลงทั้งงานก็ได้ด้วยเหตุนี้คุณสายก็เลยพาพลอยและช้อยขึ้นไปทูลลาเสด็จพร้อมกันแล้วก็หอบข้าวของพรุงพรังออกจากประตูวังในเช้าวันหนึ่งโดยมีพลอยช้อยและผาดพร้อมด้วยคนอื่นๆที่สมัครไปช่วยงานติดตามถือของไปพร้อมกันที่หน้าประตูวังชั้นนอกมีรถม้ามาคอยอยู่สองคันพี่เนื่องพี่ชายของช้อยยืนยิ้มกำกับอยู่โดยบอกว่าคุณพ่อให้มารับคุณสายขึ้นรถม้าคันเดียวกับเด็กๆและพี่เนื่องพร้อมกับหีบของแต่งตัวต่างๆที่คุณสายไม่ยอมให้ใครถือส่วนคนอื่นๆนั้นขึ้นรถม้าอีกคันหนึ่งตามมาติดๆระหว่างทางช้อยก็คุยกับพี่เนื่องมาตลอดส่วนพลอยก็นั่งมองสิ่งต่างๆสองข้างทางด้วยความตื่นเต้นเพราะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พลอยเดินทางไปในทางที่ไม่เคยผ่านในชีวิตเพราะว่าชีวิตของพลอยก็แทบจะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะแค่ออกจากบ้านนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปบ้านของช้อยรถม้าสองคันก็แล่นฝุ่นตลบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พลอยรู้สึกว่านานเอาการจนกระทั่งไหนที่สุดรถก็มาจอดอยู่ริมถนนตรงปากตรอกซึ่งมีสะพานยาวทำด้วยไม้กระดานเป็นทางเดินเข้าข้างในบ้านของช้อยเป็นบ้านแบบโบราณประกอบด้วยเรือนฟ้ากระดานหลายหลังเชื่อมต่อกันตลอดด้วยนอกชานเบื้องล่างเป็นใต้ถุนมีสัมภาระต่างๆกองไว้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรกพอพวกที่ไปถึงขึ้นบันไดเรือนแม่ของช้อยก็กระวีกระวาดออกมาคอยรับพลอยเพิ่งจะมารู้จักชื่อพ่อแม่ของช้อยในวันนี้เพราะได้ยินคุณสายเรียกพ่อของช้อยผู้เป็นพี่ว่าพี่นบและเรียกแม่ของช้อยผู้เป็นพี่สะใภ้ว่าแม่ชันแม่ของช้อยดูเหมือนจะมีอายุอ่อนกว่าคุณสายพลอยกะว่าจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับแม่ของตนช้อยเห็นแม่ของตัวก็วิ่งเข้าไปกอดรัดอย่างแรงจนแม่ต้องหัวเราะแล้วก็ร้องว่าช้อยระวังหน่อยเดี๋ยวแม่จะตกกระไดตายความดีใจของช้อยที่ได้พบพ่อแม่ดูเหมือนจะกินเวลาไม่นานนักเพราะว่าพอขึ้นไปบนเรือนลงนั่งพูดจากันได้ไม่นานช้อยก็สะกิดพลอยแล้วก็ชวนพลอยไปเล่นข้างล่างช้อยพาพลอยเดินเลาะลัดลงบันไดด้านหลัง
โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ทันสังเกตเมื่อลงบันไดแล้วชอยก็พาพลอยวกเข้าใต้ถุนเรือนตรงไปยังแคร่เก่าๆตัวหนึ่งที่วางอยู่บนแคร่มีสุนัขพันทางสีขาวด่างน้ำตาลเป็นขี้เรื้อนจนขนร่วงหมดไปหลายแห่งนอนอยู่อย่างสบายพอชอยเห็นก็ร้องขึ้นอย่างดีใจว่าอีด่างส่วนสุนัขนั้นก็ลุกขึ้นกระดิกหางอย่างดีใจที่ได้พบชอยเช่นกันชอยก็เป็นคนรักสัตว์นะคะพอไปเจอหมาก็ดีอกดีใจทักทายว่าอีด่างเอ็งคิดถึงข้าบ้างไหมชอยถามแล้วก็ตรงเข้ากอดสุนัขอย่างปราศจากความรังเกียจส่วนอีด่างก็ตอบคำถามของชอยด้วยการเลียตลอดตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายแขนพร้อมด้วยการกระดิกหางอย่างแรงไปมานี่ไงพลอยอีด่างของฉันดูสิไม่ได้พบกันตั้งนานมันยังจำฉันได้เลยทีแรกฉันจะเอาเข้าไปในวังด้วยแล้วแต่คุณอาไม่ยอมกลัวว่ามันจะไปเห่าหนวกหูน่าเอ็นดูไหมล่ะพลอยพลอยมองดูอีด่างแล้วก็ได้แต่ยิ้มเพราะอีด่างนั้นมีวัยและสังขารเกินน่าเอ็นดูเสียแล้วอาจจะเป็นเพราะออกลูกมากหรืออะไรก็ตามแต่อีด่างพร้อมโกโรโกโซและก็เป็นขี้เรื้อนมากกว่าที่พลอยนึกเมื่อมองเห็นแต่ไกลระหว่างที่ช้อยยังกอดจูบกับอีด่างอยู่ด้วยความสนิทสนมนั่นเองพลอยก็เริ่มเหลียวมองดูบริเวณบ้านของช้อยทั่วๆไปด้วยความสนใจบ้านของช้อยเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเก่าแต่ก็กว้างขวางก็เรียกว่าเป็นบ้านที่แสดงให้เห็นฐานะนะคะว่าเป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านของตระกูลของช้อยอยู่กันมาหลายชั่วคนค่ะบริเวณบ้านร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นต้นมะม่วงรอบๆเรือนก็ตั้งต้นไม้กระถางมีไม้ดอกไม้ดัดแล้วก็มีกระถางบัววางสลับอยู่เป็นระยะจะว่าไปแล้วบ้านของช้อยผิดกับบ้านของพลอยในข้อที่ว่าเป็นบ้านซึ่งคนธรรมดาที่มีฐานะดีอาจอยู่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นคือเป็นบ้านใหญ่แต่ว่าเป็นบ้านแบบธรรมดาในขณะที่บ้านของพลอยนั้นเห็นปุ๊บก็ต้องรู้ทันทีว่านี่คือบ้านขุนนางและเจ้าของบ้านต้องอยู่ในสกุลสูงมีอำนาจวาสนาคือไม่ธรรมดานะคะแต่ที่ผิดกันมากจนพลอยสังเกตเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เวลาก้าวเข้ามาในบ้านก็คือที่บ้านของช้อยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของบ้านร่วมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกันจะสุขก็สุขด้วยกันจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพลอยรู้สึกว่าที่นี่คนในบ้านไม่ได้แยกกันอยู่ในฐานะเจ้าบ้านและคนอาศัยต้นไม้ทุกต้นกระดานทุกแผ่นเสาทุกต้นของตัวเรือนดูเหมือนจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่ทุกขณะอันนี้คือสิ่งที่พลอยสังเกตเห็นนะคะเป็นความแตกต่างกับบ้านของพลอยเสียเหลือเกินเมื่อมาถึงชอยก็ตรงไปหาหมานั่นก็คืออีด่างนะคะดีใจมากถึงแม้ว่าอีด่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมาขี้เรื้อนจนกระทั่งขนร่วงไปหมดหลายแห่งแต่ชอยก็สามารถที่จะกอดจูบทั้งกอดทั้งจูบอีด่างโดยที่ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรคือพอมาถึงบ้านก็ไปทักทายอีด่างก่อนเลยจากนั้น
ก็เจอพี่เนื่องพี่เนื่องซึ่งเป็นพี่ชายของชอยนะคะมีกันอยู่สองคนพี่น้องพี่เนื่องก็พาพลอยกับชอยไปดูประเข็มประเข็มลูกหม้อซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเคยเห็นประเข็มตัวโตขนาดนี้ทุกตัวสีขาวเป็นมันมีจุดแดงที่หางครบลักษณะพลอยรู้สึกว่าประเข็มของพี่เนื่องนั้นสวยงามและก็ปราดเปรียวยิ่งกว่าปลาเงินปลาทองที่คุณพ่อเคยเลี้ยงไว้ที่บ้านพี่เนื่องเลี้ยงไว้ดูเล่นเหรอเปล่าเลี้ยงไว้กัดกันนี่เป็นความรู้ใหม่ของพลอยค่ะว่าปลาเข็มนั้นกัดกันได้พี่เนื่องก็กวนน้ำในอ่างอีกใบนึงให้น้ำหมุนวนอย่างแรงแล้วก็เอาปลาลงปล่อยให้ว่ายทวนน้ำให้พลอยดูพลอยชอบใจหัวเราะในขณะที่ช้อยก็วางมือจากอีด่างมายืนดูอยู่ด้วยแต่ก่อนฉันก็มีตั้งหลายตัวช้อยอวดขึ้นอย่างภาคภูมิอย่ามาอวดหน่อยเลยปลาป่าอย่างนั้นเขาไม่เล่นกันแล้วล่ะคุณพ่อของช้อยลงจากบันไดเรือนแล้วก็มาร่วมวงกับเด็กๆด้วยอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องของการเลี้ยงปลากัดปลาเข็มอย่างพิสดารทำให้พลอยรู้สึกว่าที่บ้านของช้อยมีอะไรอย่างนึงที่ตนไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นก็คือความเป็นอยู่ที่สนิทสนมของคนในครอบครัวที่ปราศจากการแตกแยกบ้านของช้อยร่วมมือกันได้ทุกอย่างในระหว่างพ่อกับลูกเด็กกับผู้ใหญ่แม้แต่ในเรื่องที่ดูจะเป็นของเด็กแท้ๆอย่างเช่นเรื่องของปลาเข็มที่เจ้าคุณพ่อขออภัยที่คุณพ่อนะคะก็มาร่วมวงได้คือพ่อของช้อยไม่ได้เป็นภรรยานะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณพ่อเฉยๆแต่ว่าพลอยนั้นเป็นลูกภรรยาแต่เรื่องนี้ที่บ้านของพลอยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่พลอยมาค้างอยู่ที่บ้านของช้อยพลอยก็ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆมากมายนะคะและพลอยก็มีโอกาสสนิทสนมกับพี่เนื่องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพี่เนื่องไม่มีหน้าที่ที่จะต้องตระเตรียมการงานแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้ชายก็เลยมีเวลาว่างวันๆก็มีเวลาที่จะได้พบปะเล่นหัวกับพลอยและก็ช้อยมากกว่าคนอื่นส่วนพ่อของช้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพลอยมีโอกาสคุ้นเคยด้วยมากเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่กำหนดแน่นอนเช่นเดียวกันวันๆก็ได้แต่เดินไปเดินมานะคะในขณะที่คุณสายแม่ของช้อยแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องเตรียมงานกันเป็นโกลาหลละค่ะพ่อของช้อยไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครก็เลี่ยงมาสมาคมกับพวกเด็กๆพลอยไม่เคยอยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าบ้านของพลอยนั้นเต็มไปด้วยกฎระเบียบมีบรรยากาศที่เคร่งเครียดเพราะฉะนั้นช่วงที่ออกมาค้างบ้านของช้อยนี่ล่ะค่ะจึงเป็นเวลาที่พลอยระลึกนึกถึงเสมอว่าเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดระยะหนึ่งพ่อของช้อยเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่พิถีพิถันคือสบายสบายวันหนึ่งหนึ่งถ้าว่างก็อยู่กับต้นไม้ดอกไม้ดัดหรือว่าเดินดีดมือกับนกเขาซึ่งใส่กรงแล้วก็แขวนเอาไว้ตามหลังคาเรือนหลายกรงนอกจากนั้นก็นั่งดูลูกๆวิ่งเล่นส่วนแม่ของช้อยที่ชื่อว่าแม่ชั้นแม่ชั้นเป็นคนที่อารมณ์ดีดีอย่างชนิดที่ว่าพลอยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือมีเรื่องให้หัวเราะได้ทุกวันต้องบอกว่าทั้งวันมากกว่าถ้าไม่หัวเราะลูกก็หัวเราะกับคนอื่นๆในที่สุดเมื่อไม่มีอะไรหัวเราะก็นั่งหัวเราะตัวเองแม้แต่คุณสายซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบทำอะไรเป็นงานเป็นการแล้วก็ไม่มีความนับถือพี่สะใภ้ของตนแม้แต่น้อยเมื่อมาอยู่บ้านของช้อยก็ติดต่อโรคอารมณ์ดีของแม่ชั้นผู้เป็นสะใภ้พลอยนั่งหัวเราะกับแม่ชั้นไปด้วยทั้งที่ปากก็บ่นอยู่เรื่อยๆว่าแม่ชั้นเนี่ยมาชวนทำให้เสียงานเสียการ
แต่คุณสายก็โกรธแม่ชั้นไม่ลงสักทีคือเป็นคนละประเภทกันคุณสายที่เป็นมนุษย์เป๊ะเป็นชาววังนะคะจะทำอะไรเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนในขณะที่แม่ชั้นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วก็เป็นคนที่สบายสบายนะคะคนประเภทนี้มีความสุขค่ะแต่ถ้ามาเจอกับคนประเภทคุณสายคนประเภทคุณสายเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะว่าจะอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็จะหงุดหงิดแต่ก็โกรธไม่ลงนะเหมือนกับคุณสายที่โกรธแม่ชั้นไม่ลงและเผลอๆก็หัวเราะไปกับแม่ชั้นด้วยแม่ชั้นมักจะทำอะไรผิดพลาดอย่างบางทีเมื่อแม่ชั้นออกไปข้างนอกว่าจะไปซื้อของคุณสายก็จะต้องสั่งซื้อของที่จำเป็นต้องใช้มากมายหลายอย่างซึ่งต้องสั่งเสียและก็ซักซ้อมกันหลายตลบก่อนที่แม่ชั้นจะออกจากบ้านไปได้ซึ่งแม่ชั้นก็จะรับรองอย่างแข็งขันทุกครั้งไปนะคะแต่พอแม่ชั้นกลับมาถึงบ้านเอาของที่ไปซื้อมาออกตรวจดูปรากฏว่ามีของเยอะแยะมากมายมีของสำหรับฝากลูกของสำหรับฝากผัวซึ่งแม่ชั้นเรียกว่าคุณหลวงตลอดจนของฝากคุณสายแล้วก็พวกพ้องที่ออกมาจากวังแม้แต่บ่าวในบ้านก็มีของฝากคือมีของมาฝากทุกคนส่วนของที่ไม่มีก็คือของที่คุณสายคาดคั้นเป็นนักเป็นหนาว่าให้ซื้อมาให้ได้นั่นเองค่ะคือได้ของเยอะนะได้ทุกอย่างยกเว้นของที่คุณสายสั่งแล้วพอรู้ว่าของได้มาไม่ครบเพราะพี่สะใภ้ลืมคุณสายก็จะต้องบ่นตุบตับไปตามระเบียบนะคะแต่แม่ชั้นก็ไม่โกรธกลับนั่งหัวเราะความขี้หลงขี้ลืมของตัวเองจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือแม่ของชอยนะคะและที่บ้านหลังนี้เป็นที่ที่ทำให้พลอยได้เห็นว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นอาจจะมีได้มากมายเพียงใดแม้แต่พลอยซึ่งเป็นคนอื่นก็พลอยได้รับส่วนแบ่งแห่งความรักนั้นไปด้วยเพราะว่าพลอยมาอยู่บ้านนี้ในฐานะเพื่อนของลูกในบ้านนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปสำหรับเด็กๆของกินทุกอย่างไม่มีของต้องห้ามไม่มีการปันส่วนว่าอย่างนั้นให้เด็กกินอย่างนี้ให้ผู้ใหญ่กินไม่มีถ้าสิ่งใดเป็นของควรกินควรใช้ผู้ใหญ่ในบ้านนั้นจะต้องนึกถึงเด็กก่อนที่จะนึกถึงตัวการอบรมสั่งสอนเด็กนั้นมีอยู่เสมอแต่กระทำด้วยการสมาคมกับเด็กคือด้วยการพูดคุยแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้พูดคุยซักถามตามใจไม่ให้เด็กรู้ตัวว่ากำลังถูกอบรมสั่งสอนทั้งพี่เนื่องและชอยก็ดูเหมือนว่าจะรักพ่อรักแม่มากกว่าสิ่งใดๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รักแบบเกรงกลัวอย่างที่พลอยเคยรู้สึกต่อผู้ใหญ่อื่นๆบ้านนี้ตั้งอยู่บนความรักความเห็นใจระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกคือเป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นและความรักนั้นก็แผ่อิทธิพลไปถึงคนอื่นๆในบ้านนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติผู้คนอื่นๆหรือแม้กระทั่งบ่าวไพร่ตลอดจนแขกที่มาหาทุกคนมักรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านนั้นรื่นรมเป็นพิเศษทำให้บ้านของช้อยเป็นศูนย์กลางการสมาคมของคนเป็นจำนวนมากในขณะที่คุณพ่อของช้อยหรือว่าคุณหลวงก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายพอดูเพื่อนฝูงเหล่านี้มักจะมาชุมนุมกันในตอนบ่ายจับกลุ่มคุยกันกลางนอกชาญซึ่งกั้นหลังคาคลุมเอาไว้ตอนหนึ่งอย่างสบายอารมณ์ตอนบ่ายเป็นเวลาที่บ้านนั้นเพิ่มความรื่นรมขึ้นไปอีกเพราะว่าจะมีเสียงคุยเสียงหัวเราะทางเจ้าของบ้านก็คอยปฏิบัติแขกที่มาหาด้วยเครื่องกินเครื่องดื่มเวลาที่คุณหลวงคุยกับเพื่อนๆดูเหมือนจะเป็นเวลาที่แม่ชั้นมีความสุขค่ะแม่ชั้นจะนั่งคอยจัดเครื่องดื่มของแกล้มแล้วก็สิ่งอื่นๆอย่างเช่นหมากพลูบุหรี่ส่งไปให้มิให้ขาดเหลือโดยที่แม่ชั้นก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปร่วมวงสนทนาแต่มีความสุขที่ตนสามารถปฏิบัติสามีและเพื่อนของสามีให้มีความสุขความสบายได้แต่เพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนสนิทเข้านอกออกในได้ทุกคนส่วนมากก็เป็นข้าราชการหรือว่าบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกับเจ้าของบ้าน
เพราะฉะนั้นถึงแม่ชั้นไม่ออกไปแต่ละคนก็ต้องหาโอกาสย่องเข้ามาที่แม่ชั้นนั่งทำงานเพื่อทักทายปราศัยพูดคุยด้วยไม่เว้นแต่ละคนนี่คือบ้านของช้อยที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นกันเองนะคะเจ้าของบ้านก็เป็นคนอารมณ์ดีแต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือก็ไม่ได้สบายจนกระทั่งไม่มีระเบียบวินัยนะคะนอกจากนั้นค่ะบ้านนี้มีความเมตตากรุณาที่คนในบ้านแสดงต่อเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปทำให้พลอยรู้สึกมีความสุขเหลือเกินบางครั้งถึงกับตื้นตันจนบอกไม่ถูกพลอยรักคนทุกคนในบ้านนี้เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องของตัวเองและสำหรับพี่เนื่องพลอยก็ปล่อยให้จิตใจหันเข้าหาในฐานะที่พี่เนื่องโตกว่าแข็งแรงกว่าและเป็นเพื่อนที่ให้ความปกปักรักษาคุ้มครองแก่ตนได้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นในที่สุดวันงานโกนจุกของพลอยและช้อยก็มาถึงค่ะการตกแต่งบ้านสำเร็จลงด้วยน้ำมือของเพื่อนฝูงและข้าราชการกรมเดียวกับคุณพ่อของช้อยซึ่งมาช่วยงานเป็นจำนวนมากแม่ชั้นก็ครุกอยู่ในโรงครัวนะคะเพื่อคอยจัดอาหารเลี้ยงคนให้ทันส่วนคุณสายก็ทำหน้าที่แต่งตัวเด็กทั้งสองคุณหลวงเป็นผู้อำนวยการพิธีที่สำหรับพระสวดมนต์ทำน้ำมนต์ก็จัดเอาไว้ทางหอนั่งส่วนการโกนจุกตลอดจนทำขวัญ นั้นให้มีที่บริเวณนอกชาญมีการปัดกวาดบ้านช่องจนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยในโอกาสนี้คุณสายก็ถือโอกาสรวบรวมของที่ไร้ประโยชน์ต่างๆของบ้านเป็นต้นว่าฉลอมเก่าตะกร้าขาดแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกมากนะคะที่แม่ชั้นชอบสะสมเอาไว้เอามากองนอกเรือนแล้วก็สั่งให้จุดไฟเผาพร้อมกับบ่นว่าพี่สะใภ้ฉันที่แปลกชอบเก็บของอะไรต่ออะไรไว้จนรกเป็นรังหนูล้วนแต่เป็นของที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นส่วนแม่ชั้นเมื่อเห็นของรกรุงรังมากมายก็ลูบอกตกใจร้องอุทานว่าตายไม่นึกเลยเผลอไปหน่อยเดียวเท่านั้นบ้านรกจริงๆวันฟังสวดมนต์นั้นพอตกสายพลอยและช้อยก็ถูกเรียกตัวไปขัดสีชวีวันบริเวณข้างหลังเรือนใกล้ๆกับที่วางตุ่มมังกรแล้วก็ขันน้ำนะคะคนที่ดำเนินการก็คือคุณสายแม่ชั้นแล้วก็ผู้หญิงอีก 2-3 คนคือเรียกว่าการขัดสีชวีวันถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะคุณสายนั้นมอบตัวพลอยให้แก่แม่ชั้นแล้วก็บอกว่าแม่ชั้นอาบน้ำพลอยเถอะไม่สุกอะไรนักแต่แม่ช้อยลูกสาวหล่อนนี่ฉันจะจัดการเองคนอื่นไม่สำเร็จหรอกคอยดูเถอะจากนั้นก็เริ่มมีการอาบน้ำครั้งใหญ่ที่สุดที่พลอยเคยประสบมาในชีวิตนะคะเป็นมหากรรมการอาบน้ำเลยทีเดียวค่ะทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรดน้ำทาขมิ้นถูตัวแล้วก็ทาขมิ้นอีกเหมือนกับว่าจะไม่ให้มีฝุ่นละอองติดอยู่อีกพลอยนั่งให้ผู้ใหญ่อาบน้ำอยู่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะคะอาบยังไงก็ไม่เสร็จสักทีจนรู้สึกหนาวปลายนิ้วมือเริ่มเหี่ยวนะคะผิวหนังก็แสบด้วยแรงขัดถูและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่คุณสายคาดเอาไว้นั่นก็คือพอสักพักหนึ่งช้อยก็เริ่มอารวาสค่ะตอนแรกก็เพียงแต่ร้องไห้เล็กน้อยแต่เมื่อคุณสายยังไม่เลิกช้อยก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้ดังๆคุณสายจับเข้าที่ตรงไหนก็สลัดที่ตรงนั้นในที่สุดเหตุการณ์ก็รุนแรง
จนถึงลงดิ้นภายในเวลาไม่นานนะคะและจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นมวยปล้ำกลายเป็นมวยปล้ำระหว่างคุณสายแล้วก็แม่ช้อยโดยมีแม่ชั้นเนี่ยเป็นคนดูคือแม่ชั้นนี่เป็นคนอารมณ์ดีจริงๆนะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยวางมือจากพลอยแล้วก็นั่งหัวเราะร่วนด้วยความชอบใจชอบใจที่เห็นน้องสามีแล้วก็ลูกตัวเองเนี่ยสู้กันเมื่อช้อยได้แผลงฤทธิ์จนกระทั่งคุณสายเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วนะคะช้อยก็เริ่มหัวเราะอันเป็นเหตุให้คุณสายหมดความอดทนต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ตีช้อยสลายทีก่อนที่เรื่องจะสงบลงได้แล้วก็มีการสำรวจนะคะพลิกหน้าพลิกหลังว่าเด็กทั้งสองเนี่ยสะอาดเอี่ยมแน่แล้วก็ลงมติให้ขึ้นจากน้ำได้ก็นับว่าการทรมานสิ้นสุดไปขั้นหนึ่งแต่ยังไม่หมดนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมีการแต่งตัวเริ่มด้วยการปัดฝุ่นเขียนคิ้วอย่างละครรำคุณสายบอกว่าจะต้องผัดหน้าให้สวยให้ได้แล้วก็จะต้องผัดทีละคนพลอยเป็นคนที่ถูกผัดก่อนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพลอยผัดหน้าก่อนเถอะถึงเสร็จแล้วก็ไว้ใจได้ถ้าผัดแม่เจ้าประคุณช้อยเสร็จก่อนประเดี๋ยวก็มอมอีกเลยไม่ต้องฟังสวดกันละทีนี้ส่วนการผัดหน้านั้นก็ทรมานไม่ใช่เล่นค่ะเพราะผิวหน้าที่ถูกขัดถูมาใหม่ๆพอเริ่มถูกฝุ่นทับเข้านะคะก็จะแสบแต่คุณสายก็ปลอบว่าไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็หายผัดหน้าเสร็จแล้วก็เริ่มแต่งตัวและก็แต่งด้วยลักษณะอาการที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเสร็จระหว่างนั้นก็มีเวลาหยุดพักให้กินอาหารกลางวันซึ่งก็มีคนมาประคับประคองคอยป้อนแล้วก็แต่งตัวกันต่อไปอีกของทุกอย่างในการแต่งตัวมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่พลอยจะนึกถึงพอแต่งตัวไปได้ครึ่งเดียวก็เริ่มร้อนแทบจะขาดใจระหว่างที่แต่งตัวเกือบจะเสร็จนั่นเองนะคะก็มีเสียงทักทายข้างนอกบอกให้รู้ว่าญาติโยมแล้วก็แขกเรือกำลังทยอยมาร่วมงานเรื่อยๆพอแต่งตัวเสร็จคุณสายก็อนุญาตให้ทั้งสองดูรูปโฉมตัวเองในกระจกพลอยเห็นภาพตัวเองก็ตกตะลึงแล้วค่ะเพราะว่าจำแทบไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพเด็กโกนจุกไหมคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นคือเขาก็จะมีการผัดหน้าให้ขาวมีการแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกับชุดละครรำนะคะส่วนช้อยนั้นเมื่อส่องกระจกดูหน้าตัวเองก็หัวเราะลั่นแล้วก็ร้องเรียกให้คนอื่นมาดูบอกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวเสร็จสักครู่ค่ะเสียงปีพาดที่นอกฌานก็ดังขึ้นแสดงว่าพระที่จะสวดมนต์มาถึงและกำลังขึ้นเรือนปีพาดก็เลยรับพลอยและช้อยก็ถูกต้อนให้ออกไปฟังสวดช้อยเดินนำหน้าอย่างไม่กระดากคือช้อยนี่เป็นคนที่มั่นใจไม่มีกระดากไม่มีเขินอายนะถ้าพบหน้าญาติคนไหนที่รู้จักก็ยิ้มด้วยส่วนพลอยเดินตามหลังมองไปดูคนที่นั่งอยู่เรียงรายเห็นไม่มีใครสักคนที่รู้จักก็สะท้อนใจสงสารตัวเองที่ไร้ญาติขาดมิตรเดินก้มหน้าตามช้อยไปโดยดุษณีจนถึงห้องพระสวดมนต์ท่ามกลางเสียงพึมพำของแขกเรือที่ต่างก็พากันชมว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาดีหรือว่าแต่งตัวสวยซึ่งคุณสายพูดทีหลังว่าพอได้ยินแล้วก็หายเหนื่อยไม่เสียทีที่ต้องปล้ำกันเป็นนานสองนานนะคะพี่เนื่องนั่งอยู่กับพื้นริมเฉลียงที่จะเข้าห้องสวดมนต์เป็นคนเดียวที่พลอยรู้จักในหมู่คนที่มาช่วยงานซึ่งนั่งเรียงรายอยู่ทั่วพอช้อยเดินผ่านจะเข้าไปในห้องพี่เนื่องมองดูช้อยอย่างขบขันยักคิ้วให้แล้วก็หัวเราะแต่เมื่อพลอยเดินไปถึงพี่เนื่องก็ซ่อนยิ้มอยู่ในใบหน้าแล้วก็มองพลอยไปอีกอย่างหนึ่ง
พลอยเองรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่พี่เนื่องมองตัวอย่างพอใจเพราะการแต่งตัวอย่างสวยงามถึงเพียงนี้พลอยอยากให้คนอื่นที่รู้จักและคนที่พลอยรักได้เห็นซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งงานจะมีพี่เนื่องคนเดียวที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับพลอยในขณะที่ทั้งงานนั้นไม่มีใครเลยนะคะคือนอกเหนือจากคุณสายแล้วก็พี่เนื่องแล้วก็ครอบครัวของช้อยแขกเรือที่มางานไม่ใช่แขกเรือของพลอยเลยเป็นแขกเรือของครอบครัวช้อยทั้งสิ้นพลอยก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวระหว่างที่นั่งฟังสวดพลอยก็นั่งอย่างสงบเสงี่ยมแล้วก็สำรวมมีควันธูปควันเทียนเสียงพระสวดมนต์ซึ่งเท่ากันตลอดไม่มีสูงมีต่ำตลอดจนเครื่องแต่งตัวที่หนักอึ้งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พลอยต้องสำรวมโดยสภาพนะคะนั่งฟังพระอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงคุณหลวงพ่อของช้อยทักทายคนหนึ่งผิดปกตินะคะคือไม่รู้ว่าใครมาคุณหลวงพ่อของช้อยเนี่ยทักทายแปลกไปกว่าที่ทักทายแขกเรือคนอื่นๆพลอยก็เหลียวไปดูแล้วก็เห็นว่าตอนนี้แขกเรือทั้งหลายเพ่งความสนใจไปทางประตูขึ้นเรือนด้วยท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าแขกผู้ที่กำลังจะมาถึงนั้นต้องเป็นคนสำคัญต้องเป็นคนที่มีเกียรติเพราะว่าดึงดูดความสนใจจากแขกเรือทั้งงานให้จับจ้องไปที่ประตูแล้วก็มีคนที่คอยต้อนรับอีก 2-3 คนกุลีกุจอเอาพรมผืนเล็กมาปูเป็นพิเศษอีกผืนหนึ่งเพื่อต้อนรับแขกที่กำลังขึ้นบันไดมาพลอยก็นึกสงสัยว่าใครหนอจึงมีการต้อนรับเป็นพิเศษผิดกับคนอื่นๆถึงเพียงนี้คนใหญ่คนโตที่พลอยนึกออกก็เห็นมีแต่เสด็จซึ่งเสด็จเองก็ไม่มีทางที่จะเสด็จออกจากวังมาร่วมงานอย่างนี้ได้แต่นอกเหนือจากเสด็จพลอยก็นึกถึงคนอื่นไม่ออกนะคะแต่ทันใดนั้นพลอยก็ดีใจจนร้อนสู้ไปทั้งตัวเมื่อเห็นว่าคนที่ก้าวขึ้นบันไดมานั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแต่เป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยเองเป็นคนที่พลอยไม่เคยนึกฝันว่าท่านจะมาในงานนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเตรียมงานก็ไม่ได้ปรากฏว่าท่านมาเกี่ยวข้องด้วยคือในขั้นตอนของการเตรียมงานก็วุ่นวายอยู่เฉพาะครอบครัวของช้อยเจ้าคุณพ่อมากับพ่อเพิ่มซึ่งเดินตามหลังเข้ามาเมื่อพลอยลายเห็นพี่ชายของตัวเองแท้ๆก็ยิ่งทวีความปิติความรู้สึกว่าเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรก็หายไปเป็นปลิดทิ้งคือตอนแรกพลอยรู้สึกว่างานนี้เป็นงานของช้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแม้ว่าตามความจริงนะคะเสด็จจะได้โกนจุกประธานเท่าเทียมกันก็ตามแต่เนื่องจากว่าทำที่บ้านของช้อยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นงานของช้อยและพลอยเป็นแต่เพียงผู้อาศัยแม้ว่าคนในครอบครัวของช้อยจะแสดงทุกอย่างให้เห็นว่าพลอยมีได้สำคัญน้อยไปกว่าช้อยคือทั้งบ้านเนี่ยก็ดูแลพลอยดีมากนะคะแต่ถึงกระนั้นความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังคงซ่อนเร้นอยู่แต่ความรู้สึกนั้นหมดไปค่ะเมื่อเจ้าคุณพ่อก้าวขึ้นเรือนเมื่อเห็นพ่อเพิ่มเดินตามหลังมาด้วย
และที่สำคัญนะคะเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นไม่ได้มาเหมือนกับแขกอื่นๆแต่มาในฐานะที่เป็นผู้มีเกียรติสูงสุดในงานเป็นประธานในงานนั้นโดยสภาพพลอยแลเห็นผู้คนที่อยู่ข้างนอกก้มลงกราบไหว้เจ้าคุณพ่อกันแทบทุกตัวคนเจ้าคุณพ่อมานั่งบนพรมที่ปูไว้เป็นพิเศษพ่อเพิ่มตามมานั่งอยู่ห่างๆเสียงเจ้าคุณพ่อบอกให้พ่อเพิ่มไหว้คุณหลวงเสียเสียงคุณหลวงเรียกพี่เนื่องให้มากราบเจ้าคุณพลอยสำรวมกิริยายิ่งขึ้นไม่กล้าเหลียวหน้าไปดูเพราะกลัวเจ้าคุณพ่อจะว่าได้แต่ก็อดชำเลืองมองดูช้อยอยากรู้นะคะว่าช้อยเนี่ยจะแสดงความสนใจอย่างไรบ้างเมื่อมีเสียงต้อนรับกันที่ชานเรือนช้อยก็เหลียวไปดูอย่างไม่เกรงใจใครเมื่อเห็นเจ้าคุณพ่อช้อยก็เดาออกว่าจะต้องเป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยพอพลอยชำเลืองไปสบตาช้อยก็ยิ้มด้วยแล้วก็พยักหน้าบุ้ยปากไปทางหลังซึ่งพลอยก็ยิ้มรับและก็ก้มหน้าฟังสวดต่อไปเสียงคุณหลวงพูดกับเจ้าคุณพ่ออยู่ข้างหลังดังลอดเสียงพระสวดมนต์ขึ้นมาว่าแม่พลอยเป็นเด็กดีจริงเทียวขอรับเรียบร้อยน่ารักมาค้างอยู่นี่ไม่กี่วันคนชมกันเปาะไปทั้งบ้านทีเดียวเขาเรียบร้อยมาแต่เล็กแล้วล่ะบ้านคุณหลวงกว้างขวางน่าสบายอยู่พ่อของช้อยออกเนื้อออกตัวว่าบ้านเก่าแก่เต็มทีทำงานคราวนี้ได้อาศัยพระบารมีของเสด็จแต่ก็ยังมีบกพร่องอีกหลายอย่างต้องขออภัยและอื่นๆอีกมากเมื่อพระสวดเสร็จถวายของพระและอนุโมทนาแล้วพลอยก็คลานออกไปนอกห้องพร้อมกับช้อยแล้วก็เข้าไปกราบเจ้าคุณพ่อด้วยกันทั้งสองคนเจ้าคุณพ่อยิ้มดูพลอยอย่างพอใจแล้วก็ทักช้อยกับคุณหลวงว่าลูกสาวคุณหลวงคนนี้ก็หน้าตาคมคายไม่ใช่เล่นโอ้ยซนเหลือเกินล่ะขอรับถ้าจะว่าไปแล้วของใต้เท้าหน้าตาดีกว่ามากแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะมารดาเป็นคนสวยเมื่อคุณหลวงพูดไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดไปคำโตนะคะก็หยุดกึกลงทันทีทำหน้าเก้อแต่เจ้าคุณพ่อก็อมยิ้มแล้วหันมาพูดกับพลอยว่าแต่งตัวอย่างนี้หนักไหมพลอยถ้าจะร้อนเอาการอยู่เหงื่อออกซิกเลยทีเดียวพลอยเองนี่ก็ใจหายวาบเหมือนกันนะตอนที่คุณหลวงพ่อของช้อยพูดถึงแม่คือเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่นะคะว่าแม่ของพลอยเนี่ยเลิกกับพ่อเลิกกันแบบไม่ดีนักแต่เจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่กับคุณหลวงต่อไปอีกอย่างคุ้นเคยส่วนพลอยและช้อยเมื่อทักทายปราศรัยเสร็จนะคะก็ถูกต้อนไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ถูกทรมานอีกครั้งหนึ่งด้วยการอาบน้ำล้างหน้าเอาฝุ่นออกระหว่างนั้นปี่พาทย์ที่มาตีก่อนและหลังพระสวดมนต์ก็ยังคงทำเพลงต่างๆเรื่อยไปและเมื่อถึงเวลาพรบค่ำก็มีการจุดตะเกียงต่างๆสว่างสวยสมกับเป็นบ้านที่มีงานปรากฏว่าคืนนั้นเจ้าคุณพ่ออยู่รับประทานอาหารที่บ้านซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าคุณหลวงพ่อของช้อยนั้นไปพูดจาเชื้อเชิญอย่างไรเพราะว่าปกติแล้วท่านคงไม่ค่อยจะอยู่รับประทานอาหารที่บ้านไหนปรากฏว่างานนี้เจ้าคุณพ่อรับเชิญซึ่งก็ทำให้บ้านของช้อยเนี่ยตื่นเต้นกันมากคุณหลวงวิ่งมาบอกแม่ชั้นภรรยาถึงข้างในด้วยความตื่นเต้นแล้วก็สั่งให้จัดสำรับคับค้อนเป็นพิเศษพลอยเองก็ดีใจที่พ่อของตน
ปฏิบัติตัวเป็นกันเองกับคนที่พลอยรักและก็นับถือเหมือนญาติแม่ชันนั้นดีใจมากนะคะเมื่อรู้ว่าพ่อของพลอยจะรับประทานอาหารที่บ้านของตนแล้วก็กุลีกุจอออกไปจัดสำรับให้เป็นพิเศษคือแยกต่างหากใส่ถ้วยชามที่ดีกว่าที่เตรียมเอาไว้รับแขกอื่นๆเมื่อพลอยอาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วยังนั่งอยู่ในเรือนดูคุณสายพับผ้าแล้วก็เก็บเครื่องแต่งตัวพี่เนื่องก็พาพ่อเพิ่มเข้ามาแต่งตัวสวยพิลึกละแม่พลอยพ่อเพิ่มทักทายแม่พลอยน้องสาวพลอยยิ้มแล้วก็บอกว่าพ่อเพิ่มนี่ไงแม่ช้อยเพื่อนฉันส่วนช้อยก็ถามขึ้นว่าแล้วพ่อเพิ่มนี่ใครกันเอ้าก็พี่ฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงล่ะอ๋อคนนั้นน่ะเหรอฉันนึกว่าตัวโตกว่านี้ตัวเท่านี้ต่อยกันฉันก็ไม่กลัวพูดมากไปหน้ายายช้อยพี่เนื่องพูดหัวเราะหัวเราะอ้าวจริงๆนะไม่เชื่อลองกันไหมล่ะคำพูดของช้อยก็ทำให้พ่อเพิ่มนี่หายเก้อไปถนัดความไม่กระดากของช้อยทำให้พ่อเพิ่มรู้สึกว่าเข้ามานั่งในหมู่เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันนักเลงเลยนี่พลอยนี่มีเพื่อนเป็นนักเลงด้วยนะพี่เนื่องก็เลยบอกว่านี่แหละนักเลงโตละตรอกนี้แล้วก็ไม่มีใครเกินเขาสักคนช้อยหัวเราะชอบใจและทุกคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันจากนั้นพ่อเพิ่มก็ถามถึงแม่แม่พลอยนี่แม่แกรู้หรือเปล่าว่าแม่พลอยโกนจุกคุณป้าสายสั่งคนไปบอกแล้วแต่แม่สั่งว่าแม่ยังมาไม่ได้อีก2 เดือนถึงจะมากรุงเทพไหวนั่นนะสิฉันก็เป็นห่วงแกเหมือนกันป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ข่าวมาหลายเดือนแล้วทั้ง2 คนพี่น้องได้แต่มองหน้ากันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะต่างคนต่างก็เป็นห่วงแม่อยู่พอๆกันพลอยนั้นไม่ได้เจอพ่อเพิ่มมาหลายเดือนพบกันคราวนี้พ่อเพิ่มโตขึ้นมากลักษณะท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรียกได้ว่ารุ่นหนุ่มทีเดียวขนาดเดียวกับที่พี่เนื่องเป็นหนุ่มผิดกันแต่ว่าพ่อเพิ่มนั้นเป็นหนุ่มบอบบางแล้วก็เจ้าทุกข์ส่วนพี่เนื่องนั้นแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงเพราะมีชีวิตความเป็นอยู่คนละอย่างพลอยนั่งดูพี่ชายแท้ๆของตนแล้วก็สงสารจับใจพลอยได้ถามถึงคุณเชยพี่สาวต่างมารดาซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและก็อยู่ในวัยใกล้กันพ่อเพิ่มบอกว่าคุณเชยนั้นมีเรื่องกับคุณอุ่นบ่อยๆเพราะคุณเชยไม่ยอมลงให้กับคุณอุ่นถือว่าเธอก็เป็นหนึ่งเหมือนกันคุณอุ่นสั่งอะไรก็ไม่ค่อยฟังพ่อเพิ่มบอกว่าอย่างฉันเนี่ยเธอก็สั่งไม่ให้คุณเชยมาเล่นด้วยนะแม่พลอยเพราะเธอว่าฉันเป็นไพร่แต่คุณเชยเธอก็ย้อนให้ว่าถ้าลูกเจ้าคุณพ่อเป็นไพร่ลูกทุกคนก็เป็นไพร่หมดทีนี้ก็เลยถูกตีกันใหญ่แต่คุณเชยก็ยังมาเล่นกับฉันอยู่นั่นเองล่ะแล้ววันนี้ทำไมท่านไม่เอาคุณเชยมาด้วยล่ะก็คุณอุ่นนะสิเธอบอกว่าไม่อยากให้น้องเธอมาเกี่ยวข้องกับคนอย่างเราแล้วเจ้าคุณพ่อท่านว่าอย่างไรบ้าง
ก็เห็นท่านเฉยๆนะฉันก็เห็นท่านนิ่งทุกทีคุณอุ่นเธอพูดเอาคนเดียวเท่านั้นคุณเฉยเองก็จะโกนจุกเหมือนกันปีนี้แต่ต้องรอไปอีก10กว่าวันเพราะคุณแม่ท่านจะเข้ามาจากอัมพวางั้นหรอถ้าจะสนุกกันใหญ่สินะก็งั้นแหละแม่พลอยที่บ้านเรามันไม่เหมือนบ้านคนอื่นทำอะไรมันก็ไม่สนุกไปได้หรอกจากนั้นแม่ชันก็โผล่เข้ามาในห้องหน้าตาเป็นมันนะคะเรียกเด็กๆให้ไปกินข้าวเพราะว่าจัดสำรับเอาไว้ให้แล้วพอรู้ว่าพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอยแม่ชันก็ดีใจเข้ามาลูบหน้าลูบหลังแล้วก็พูดจาชมเชยต่างๆทั้งที่เพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรกแม่ชันแม่ของช้อยก็เป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากนะคะถ้าสมัยนี้ก็อาจจะเรียกก็เป็นคนเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนเยอะที่น่ารักพอเด็กๆกินข้าวเสร็จแล้วคุณหลวงพ่อของช้อยก็ให้คนมาตามออกไปทางด้านหน้าของเรือนอันเป็นบริเวณที่มีงานตอนนั้นเป็นเวลาค่ำสนิทแล้วโคมไฟต่างๆที่แขวนไว้ดูสว่างราวกับเป็นกลางวันเจ้าคุณพ่อนั่งอยู่ในเรือนที่เรียกกันว่าหอนั่งโดยมีพ่อของช้อยกำลังอำนวยการให้คนเนี่ยยกสำรับกับข้าวกระโถนแล้วก็ขันน้ำเข้าไปตั้งพลอยสังเกตว่าวันนี้เจ้าคุณพ่อมีอารมณ์ดีและก็รื่นเริงเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่พลอยเคยเห็นเมื่อครั้งอยู่บ้านพอคนชายยกสำรับมาตั้งเรียบร้อยเจ้าคุณพ่อก็เอ่ยชวนคุณพ่อของช้อยให้มากินข้าวด้วยกันพ่อนบกินด้วยกันเถอะนะเชิญท่านตามสบายเถิดขอรับไม่เอาล่ะนั่งกินคนเดียวยังกะจะเลี้ยงพระและจะไปอร่อยอะไรมากินเป็นเพื่อนกันหน่อยเถิดคุณพ่อของชอยก็ตกลงค่ะเรียกชามข้าวมาร่วมวงกับเจ้าคุณพ่อเมื่อเริ่มกินข้าวเจ้าคุณพ่อไลเห็นพลอยกับเด็กๆไปนั่งอยู่ที่เฉลียงก็เรียกเข้าไปข้างในแล้วก็ถามว่าพวกนี้กินข้าวกันแล้วหรือยังเมื่อได้ความว่ากินแล้วก็ซักถามต่อไปว่ากับข้าวอย่างไหนอร่อยบ้างซึ่งเด็กๆก็ตอบกันไปคนละอย่างสองอย่างไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวเจ้าคุณพ่อและคุณหลวงก็เลยตกลงกันว่าเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเช่นนี้ก็จำต้องลองกินทุกอย่างพลอยรู้สึกว่าตนไม่เคยสนิทสนมกับเจ้าคุณพ่อมาแต่ก่อนเท่าคืนวันนี้เลยคือเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นตอนที่อยู่บ้านก็จะมีความสัมพันธ์กับพลอยแบบห่างๆเป็นทางการแต่ว่าคืนวันนี้เจ้าคุณพ่อดูเป็นกันเองน่ารักสบายๆพลอยมีความสุขมากนะคะพลอยนึกชมคนในบ้านของช้อยว่ารักใคร่เป็นกันเองสนิทสนมแต่พอเจ้าคุณพ่อมาในบ้านนี้เจ้าคุณพ่อก็กลายเป็นคนที่เป็นกันเองและสนิทสนมอย่างที่พลอยเคยใฝ่ฝันอยู่ตลอดมายิ่งเห็นเจ้าคุณพ่อพูดคุยด้วยอารมณ์รื่นเริงหัวร่อต่อกระซิกทักทายคนทั่วไปพลอยก็ยิ่งปลื้มความรักที่มีต่อเจ้าคุณพ่อซึ่งฝังลึกอยู่ในหัวใจเพราะไม่มีโอกาสจะแสดงได้ก็ดูเหมือนจะท่วมท้นออกมายิ่งมองไปดูคุณหลวงพ่อของช้อยซึ่งพยายามที่จะเอาอกเอาใจเจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความนิยมรักใคร่และเห็นพี่เนื่องซึ่งดูเหมือนจะคอยฟังแล้วก็จดจำทุกคำที่เจ้าคุณพ่อพูดแล้วก็หัวเราะด้วยเมื่อผู้ใหญ่หัวเราะตลอดจนช้อยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะชอบใครง่ายๆช้อยก็นั่งมองเจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความเลื่อมใสเช่นกันแล้วก็แสดงกิริยาอาการเรียบร้อยผิดปกติพลอยก็ยิ่งปลื้มใจพลอยอยากจะแสดงความรู้สึกนิยมยินดีที่ตนมีต่อเจ้าคุณพ่อนั้นออกมาให้ปรากฏก็เลยครานไปหยิบพัดซึ่งเป็นพัดขนกวางนะคะอยู่ที่ริมฝาเรือนพลอยก็หยิบแล้วก็ครานไปพัดให้เจ้าคุณพ่อในขณะที่กำลังรับประทานข้าวอย่างสุดฝีมือนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในวังพลอยก็ต้องเรียนแล้วก็ฝึกวิธีการพัดเจ้าคุณพ่อเหลียวมายิ้ม
มองดูพลอยเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกความหมายของพลอยดีจริงพลอยไม่เสียทีที่ไปอยู่ในรั้วในวังพัดได้เป็นชาววังแท้ๆทีเดียวคำพูดเพียงเท่านี้เป็นการตอบแทนสำหรับพลอยเกินกว่าของมีค่าใดๆจะเปรียบเทียบได้ระหว่างที่นั่งกินข้าวเจ้าคุณพ่อก็คุยกับคุณหลวงถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาด้วยกันบางเรื่องก็เกี่ยวกับราชการที่เคยทำร่วมกันมาบางเรื่องก็เกี่ยวกับความสนุกซุกซนสมัยเมื่อยังเป็นหนุ่มพลอยได้ยินเจ้าคุณพ่อถามคุณหลวงถึงเพื่อนฝูงเก่าๆที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีบางทีก็พูดกันถึงสถานที่แปลกๆที่พลอยไม่รู้จักบางครั้งเจ้าคุณพ่อชำเลืองมาทางเด็กๆแล้วก็ลดเสียงลงมิให้ได้ยินแต่พอลดเสียงที่พูดทีไรก็มักจะหัวเราะกันคลื่นเครงเมื่อพูดเสร็จทุกครั้งก็ดูเจ้าคุณพ่อของพลอยจะมีความสุขมากเมื่อของหวานยกเข้ามาตั้งแม่ชั้นก็ออกมาจากหลังเรือนมากราบเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีว่าแม่ชั้นไม่ได้พบกันหลายปีทีเดียวยังสวยไม่ตกเลยนะแม่ชั้นหัวเราะท่านก็ปากหวานไม่ตกเหมือนกันแล้วเจ้าค่ะถ้าอีชั้นไม่พบคุณหลวงเสียก่อนป่านนี้อีชั้นตามท่านไปแล้วนั่นน่ะสิป่านนี้มิสบายไปแล้วหรือแม่ถ้าท่านต้องการผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังสนองพระเดชพระคุณได้นี่ขอรับผมไม่หวงหรอกคุณพ่อของชอยพูดสอดขึ้นมาพูดดีไปเถอะฉันยังไม่แก่เท่านักดอกนะจะบอกให้บางทีเจ้าคุณท่านอาจจะต้องการคนทำครัวบ้างกระมังแล้วทั้งสามคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวนี้ท่านยังเล่นระนาดเอกอยู่หรือเปล่าขอรับทิ้งมาเสียนานแล้วล่ะพ่อนบไม่มีใครจะเล่นด้วยเดี๋ยวนี้ที่บ้านเหลือแต่เครื่องผู้คนมันกระจัดกระจายกันไปไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพ่อนบล่ะยังเล่นคล้องวงอยู่หรือเปล่าก็ทิ้งมานานแล้วเหมือนกันขอรับก็แสดงว่าแต่ก่อนเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นเป็นมือระนาดเอกในขณะที่พ่อของช้อยที่มีชื่อเดิมว่านบเป็นคนเล่นคล้องวงนะคะแล้วทั้งคู่ก็รู้จักมักคุ้นกันรู้ฝีมือกันพ่อนบฉันว่าเรามาลองฝีมือกันสักทีดีไหมล่ะฉันจะตีระนาดเองพ่อนบตีคล้องวงพ่อของช้อยหัวร้อกากก่อนจะตอบว่าโอ้ผมตามท่านไม่ทันหรอกขอรับไม่เอานะอย่าทอมตัวท่านบอกให้ตีก็ตีไปสิมัวแต่อิดออดร่ำไรอยู่ได้ฉันอยากจะฟังเจ้าคุณท่านตีระนาดได้เคยฟังหนหนึ่งเมื่อยังสาวยังติดใจไม่หายเลยคุณหลวงได้ยินภรรยาช่วยหนุนก็ตกลงนะคะทั้งสองคนก็เดินไปที่วงปีพาทซึ่งทำเพลงจบลงแล้วคุณหลวงเข้าไปกระซิบกระซาบนายวงอยู่ครู่หนึ่งคนระนาดเอกก็ลุกจากที่เจ้าคุณพ่อก็เข้าไปนั่งแทนคุณหลวงก็เข้านั่งประจำที่ที่คล้องวงทุกคนในงานซึ่งรับอาหารเสร็จก็หันไปมองอย่างสนใจแล้วก็มีการพูดจาซุบซิบกันอยู่เจ้าคุณพ่อก็จับไม้ระนาดลองไล่ลูกดูก่อนแล้วก็ขยับกายให้เข้าที่ยกไม้ระนาดทั้งสองชูขึ้นจบเพียงหน้าผากสองมือพนมระลึกถึงคุณครูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มตีคนที่เล่นดนตรีไทยไม่เหมือนดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยจะมีมิติของความศักดิ์สิทธิ์มีมิติของการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งจะต้องตั้งจิตก่อนที่จะเล่นสังเกตดูว่าคนที่เล่นดนตรีไทยนั้นเมื่อจับเครื่องก็จะต้องมีการไหว้ทำความเคารพเครื่องดนตรีทำความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็น
วัฒนธรรมไทยที่น่ารักนะคะซึ่งฝรั่งไม่ได้มีแบบนี้พลอยตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเจ้าคุณพ่อเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์และก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่พลอยจะมีโอกาสเห็นเจ้าคุณพ่อเล่นดนตรีเจ้าคุณพ่อเริ่มต้นตีเบาๆตามทำนองช้าๆเข้ากับเสียงฉิ่งและตะโพนที่ดังเป็นจังหวะสายตาเจ้าคุณพ่อทอดไปข้างหน้าขณะนี้อารมณ์ของท่านคลุกเคล้าอยู่เฉพาะกับดนตรีโดยสิ้นเชิงเสียงเพลงที่เจ้าคุณพ่อบรรเลงจากระนาดทำให้พลอยเศร้าใจในขั้นแรกเพราะดูเหมือนจะเป็นคำพรรณนาถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนมาถ้อยคำที่เจ้าคุณพ่อพูดด้วยดนตรีนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยเครือบแคลงใจบางตอนก็มีเพ้อรำพันถึงความหลังพลอยรู้สึกตื้นตันในอกมีก้อนแข็งๆมาจุกที่คอหอยน้ำตาอุ่นๆเริ่มจับที่ขอบตาทั้งสองข้างแต่แล้วเจ้าคุณพ่อก็เปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วขึ้นความเครือบแคลงสงสัยและความทุกข์โศกทรมานใจก็ค่อยๆคลายลงความรื่นเริงเข้ามาแทนที่ระนาดกระชั้นเร็วขึ้นกลายเป็นเสียงคนวิ่งเล่นคนหัวเราะเสียงนกร้องแดดออกยามเช้าดอกไม้บานไม้ระนาดที่เจ้าคุณพ่อเวียงไปมาโดยเร็วตามลูกระนาดกระทบแสงไฟเหมือนกับผีเสื้อสองตัวบินไปเกาะที่ดอกไม้ดอกโน้นบ้างดอกนี้บ้างเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเสียงฉิ่งเสียงฉาบเสียงกรองแขกดังเร้าใจเจ้าคุณพ่อเปิดเผยให้เห็นความสนุกในชีวิตความขบขันความรื่นเริงของคนที่ปราศจากความทุกข์น้ำตาของพลอยแห้งหายไปโดยไม่รู้ตัวยังคงนั่งยิ้มมองเจ้าคุณพ่ออย่างตาไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงเข้ากับจังหวะของเพลงทุกคนที่นั่งฟังนิ่งเหมือนถูกสะกดไม่มีใครพูดจากับใครที่สูบบุหรี่ก็นั่งถือบุหรี่ปล่อยให้ไหม้ไปเองที่เคี้ยวหมากก็หยุดเคี้ยวนั่งอมหมากอยู่ในปากจนชืดแม่ชั้นซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับพลอยก็หายใจถี่หายใจแรงจนพลอยได้ยินช้อยพี่เนื่องและพ่อเพิ่มก็นั่งตัวแข็งเลิกพูดจาซุบซิบกันคุณสายค่อยๆย่องออกมาจากในเรือนมานั่งลงใกล้ๆแม่ชั้นแล้วก็กระซิบว่าฉันนึกแล้วไม่มีผิดไม่มีใครตีได้อย่างนี้อีกแล้วได้ยินที่ไหนเป็นจำได้ทีเดียวพลอยเหลือไปดูทางด้านหลังเรือนก็เห็นว่าข้างๆลับแลตามประตูทุกช่องแสงโคมกระทบกับดวงตาหลายสิบคู่พวกคนในบ้านและคนมาช่วยงานพากันเลิกทำงานชั่วคราวเมื่อได้ยินเสียงระนาดอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าคุณพ่อเปลี่ยนจังหวะไปอีกต่อไปนี้เป็นการล้อหลอกระหว่างเจ้าคุณพ่อกับคุณหลวงเจ้าคุณพ่อเป็นคนหนีคุณหลวงเป็นคนไล่เจ้าคุณพ่อเหลียวไปคือเหลียวไปดูคุณหลวงแล้วก็ยิ้มด้วยในขณะที่คุณหลวงก็สายหน้าหัวเราะประมาณว่าตามไม่ทันหรือว่าไล่ไม่ทันส่วนมือก็ตีคล้องวงต่างเจ้าคุณพ่อตีระนาดหนีต่อไปอีกแล้วก็หยุดปล่อยให้คุณหลวงตีคล้องวงตามจนทันแล้วเจ้าคุณพ่อก็หนีต่อไปอีกจนในที่สุดคนทั้งสองก็ก้มหน้าตีอย่างเร็วปล่อยลูกหมดไปจนจบเพลงเมื่อจบแล้วเจ้าคุณพ่อก็วางไม้ระนาดยกมือขึ้นไหว้ครูอีกทีหนึ่งจากนั้นก็หัวเราะทุกคนในวงปีพาทย์ก้มตัวลงกราบพร
ร้อมกันนี่เป็นการเคารพในฝีมือไม่ใช่กราบยศศักดิ์อัครฐานส่วนคุณหลวงก็ยกมือขึ้นไหว้หลายหนโครงศีรษะหัวเราะท่านตีอย่างนี้ผมแย่ตามไม่ทันเลยเจ้าคุณพ่อทักทายแขกเรือที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลากลับแต่ก่อนที่จะกลับเจ้าคุณพ่อก็หันมาบอกพลอยว่าพลอยพ่อจะกลับก่อนแล้วนะแล้วพรุ่งนี้พ่อจะมาใหม่คืนนั้นพลอยเข้านอนด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เป็นวันที่พลอยมีชีวิตเต็มสมบูรณ์ได้ถูกรับรองต่อหน้าผู้คนเป็นอันมากว่าพลอยเป็นลูกเจ้าคุณพ่อผู้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายและเป็นผู้ที่คนทั้งหลายให้ความสนใจอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าเจ้าคุณพ่อจะพูดหรือว่าทำสิ่งใดผู้คนก็พากันสนอกสนใจไปหมดความสนใจในตัวเจ้าคุณพ่อทำให้พลอยได้รับส่วนสะท้อนจากความเป็นยอดเยี่ยมของท่านในงานนั้นแทนที่พลอยจะเป็นคนที่ต้องตามหลังช้อยหรือเพียงแต่คู่เคียงกันพลอยกลับจะออกหน้าช้อยไปในด้านความสำคัญแต่ความพอใจของพลอยมีได้อยู่ที่ข้อนี้ที่พลอยพอใจแล้วก็มีความสุขมากก็เพราะว่าเจ้าคุณพ่อได้มาในงานเพื่อพิสูจน์ให้ปรากฏว่าพลอยมิใช่เด็กที่ไร้ญาติขาดมิตรแต่เป็นผู้ที่มีบิดาเป็นผู้ใหญ่ที่คนจักนับถือได้คืนนั้นพลอยก็ได้คุยกับช้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้พลอยฉันดีใจเหลือเกินที่เจ้าคุณพ่อของพลอยท่านมาวันนี้ทำไมเหรอช้อยเอ้าก็ดีใจนะสิที่เจ้าคุณพ่อของพลอยท่านมาช่วยงานใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแล้วท่านก็น่ารักออกจะตายช้อยนึกอย่างนั้นจริงๆเหรอพุทโธไม่นึกจริงฉันจะพูดไปอย่างนั้นทำไมล่ะแม่พลอยก็จริงๆนะพ่ออย่างนี้ให้ฉันก็เอาช้อยก็คุณพ่อของช้อยก็น่ารักมากเหมือนกันให้ฉันก็เอาอีกนั่นแหละนั่นน่ะสิเราสองคนเนี่ยแลกพ่อกันได้ทีเดียวนะไม่มีใครเสียเปรียบใครหรอกและเด็กทั้งสองก็คุยกันเรื่องความดีของพ่อตนตามประสาเด็กไปจนกระทั่งช้อยเหลือแต่เสียงกรนพลอยจึงได้หลับตามไปในเวลาไม่ช้ารุ่งขึ้นเป็นวันโกนจุกนะคะแล้วก็เป็นวันทำขวัญช้อยและพลอยต้องถูกทรมานด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวถึง2ครั้งแต่งเครื่องขาวโกนจุกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งตัวทำขวัญอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณพ่อมาตั้งแต่เช้าตามที่นัดไว้แล้วก็อยู่ร่วมงานไปจนกระทั่งทำขวัญเสร็จหลังจากเมื่อคืนเจ้าคุณพ่อก็รู้สึกว่าเป็นกันเองและสนิทสนมกับคนในบ้านรวมไปถึงแขกเรือทุกคนดียิ่งขึ้นกว่าเก่าเมื่อเสร็จงานเจ้าคุณพ่อก็เรียกพลอยเข้าไปใกล้ๆส่งหีบให้ใบนึงแล้วก็บอกว่านี่แน่พลอยพ่อทำขวัญเจ้าในงานโกนจุกเปิดออกดูสิถูกใจไหมพลอยก้มกราบเจ้าคุณพ่อด้วยมือที่สั่นรัวเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับของจากเจ้าคุณพ่อโดยตรงในหีบนั้นมีจี้อันใหญ่ฝังเป็นจี้อันใหญ่ที่ตรงกลางเนี่ยฝังมรกตค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเพชรซีกล้อมรอบนอกจากนั้นยังมีกำไลเล็กๆพอขนาดข้อมือของพลอยอีกคู่หนึ่งฝังเพชรลูกกับนิลสีดอกตะแบกสลับกันพล
ลอยนั่งก้มหน้าหยิบของแต่งตัวแล้วก็วางไม่รู้ว่าจะพูดจาว่าอะไรถูกชอบอย่างไหนพลอยพลอยหยิบจี้ซึ่งมีลักษณะเป็นของโบราณขึ้นให้ดูไม่เสียทีที่เป็นลูกพ่อจี้อันนั้นราคาไม่ถึงกำไรข้อมือเพราะเป็นของเก่าคนเขาไม่ค่อยชอบกำไรคู่นั้นเป็นของนอกพ่อเพิ่งสั่งซื้อมาแต่จี้เป็นของคุณย่าของเจ้าเจ้าก็ชอบถูกทีเดียวพลอยดีใจที่เจ้าคุณพ่อชมว่าเลือกของได้ถูกสำหรับช้อยเจ้าคุณพ่อทำขวัญแหวนงูวงหนึ่งขณะนั้นแม่ฉันก็เข้ามานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ช่วยดีใจแทนเด็กทั้งสองคนอีกยกใหญ่เจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่อีกเล็กน้อยฝากฝังพลอยกับคุณสายอีกตามสมควรแล้วก็ลากลับไปงานกลจุกของพลอยและช้อยผ่านไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคเมื่อเสร็จงานพลอยก็อยู่กับช้อยที่บ้านต่อไปอีก2วันเพราะคุณสายยังเก็บของไม่เสร็จทำให้เพิ่มความสนิทสนมกับคนในบ้านมากยิ่งขึ้นแม่ฉันนั้นออกปากว่าเมื่อนึกถึงวันที่เด็กจะต้องกลับเข้าวังก็ใจหายทำให้คุณสายต้องหัวเราะหึหึแล้วก็ตอบว่าถ้าขืนปล่อยให้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกสัก7วันคงจะกลายเป็นโจรไปทั้งสองคนเพราะมีแต่คนช่วยตามใจส่วนพี่เนื่องก็ให้สัญญาว่าเมื่อพลอยกับช้อยกลับไปแล้วจะพยายามไปหาให้บ่อยที่สุดในที่สุดวันที่จะต้องกลับเข้าวังก็มาถึงคุณสายหอบข้าวของพรุงพรังขึ้นรถกลับตามทางเดิมมีพี่เนื่องมาส่งจนถึงประตูข้างนอกพอเดินผ่านประตูชั้นในกับตำหนักก็มีคนรู้จักทักกันเกรียวกราวเหมือนเมื่อวันแรกที่พลอยเข้าวังมากับแม่ผิดกันแต่ที่ว่าคราวนี้พลอยรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่คุ้นเคยต่อโลกคุ้นเคยต่อเหตุการณ์คุ้นเคยต่อคนทั้งปวงเป็นคนมีหลักฐานมากกว่าวันแรกที่เข้ามาในวังพอคุณสายพลอยและช้อยเดินทางมาถึงตำหนักยังไม่ทันที่จะได้เข้าห้องก็มีข้าหลวงคนหนึ่งรีบมาหาคุณสายบอกว่าเสด็จรับสั่งให้คุณสายขึ้นเฝ้าในทันทีที่มาถึงข้าหลวงคนนั้นมองพลอยแบบแปลกๆแต่พลอยก็ไม่ได้เฉลียวใจคุณสายรีบเปิดห้องแล้วก็บอกให้เด็กๆช่วยกันเอาของเข้าไปเก็บในขณะที่ตัวเองก็รีบขึ้นบันไดไปชั้นบนของตำหนักเพื่อเข้าเฝ้าเสด็จคุณสายขึ้นไปนานและเมื่อกลับลงมาก็มีอาการตาบวมแดงเหมือนกับร้องไห้มาใหม่ๆพอมาถึงก็เรียกพลอยและช้อยให้ช่วยกันรื้อของออกจากหีบโดยไม่ยอมพูดอะไรด้วยทั้งสิ้นจนกระทั่งถึงตอนค่ำคุณสายเรียกพลอยเข้าไปในห้องสองต่อสองร้องไห้แล้วก็บอกให้พลอยรู้ว่าแม่ของพลอยนั้นตายเสร็จแล้วที่ฉะเชิงเทราเพราะว่าลูกในท้องคลอดก่อนกำหนดแม่อยู่ได้สองวันก็ตายก่อนตายมิได้สั่งเสียอะไรญาติทางโน้นก็ช่วยกันเผาศพจนเสร็จไปแล้วเสด็จเพิ่งจะทรงทราบแน่เมื่อวานนี้จึงรับสั่งเรียกคุณสายขึ้นไปแล้วก็มอบภาระให้บอกแก่พลอยให้ทราบ